สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้ขออวดเลยนะโทษค่ะนี่ผ้าพื้นบ้านเรานะท่านผู้ชมป้าชอบใส่อย่างนี้ชอบเพราะอะไรมันอุ่นใส่ง่ายอุ่นใส่ขนาดไหนเขาก็ไม่ต้องมาวัดเราไล่มัดหมี่เลยเนาะเอออ๋อนั่นหมี่เนี่ยใช่เนี่ยนี่เขาทำเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเสื้อคลุมเออเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นขาแขนนี่ขาสามารถเป็นขาได้เข้าใจป่ะแล้วข้างล่างนี่นะถ้าเราทำแล้วมีกระโปรงให้ย้วยๆหน่อยนะโอ้โหเลยนะใส่สบายเนาะสุดยอดของคนแก่เลยท่านผู้ชมแก่แล้วยังไม่อยากแก่ใครวะแน่มาแข่งแก่กันไหมแข่งแก่เลเอ้าเราไปแข่งอย่างอื่นได้ยังไงแล้วต้องแข่งแก่สิแม่ถูกทางแก่ละจับนะคะแข่งแก่ไม่ว่าอะไรดีอารมณ์ยังดีภาษีมีเป็นกำไรเดี๋ยวไปลงดุนไปดุนไปอย่างที่คุณป้าบอกเลยค่ะเห็นไหมคะเวลาเราเจอหน้ากันไม่ว่าตอนเช้าไหนก็ตามที่เรามาออกจากกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะส่งผ่านคือความสุขที่ได้เปิดมาเจอเราสองคนนะคะแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยนำมาฝากกันเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการส่วนมากแล้วจะเป็นคุณพี่คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามอย่างอ้อยบอกนะบางทีไลน์มาคุยกับอ้อยบ้างบางทีก็โทรศัพท์มาคุยกันว่าอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้ช่องของเรานี้นะคะท่านผู้ชมเราไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นไม่เลือกวรรณะท่านจะยังไงก็ตามมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะรายการของเรามันป้องป่วยสู้โรคไงค่ะเรารู้เราจะมีปัญหาสุขภาพเราควรจะกินอะไรควรจะเอาอะไรมาดูแลร่างกายเราเพื่อจะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเราให้มันเป็นไปแบบปกติแล้วก็ธรรมชาติไม่ใช่เอาแต่สารเคมีใส่ลงไปเข้าใจไหมคะเพราะสารเคมีเนี่ยเมื่อใส่ลงไปแล้วมันโอกาสที่มันจะออกมามันน้อยมันล้างยากเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นสารธรรมชาติเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วถ้าหากมันล้นหลามมันก็ขับออกทางปัสสาวะทางอุจจาระเห็นไหมนี่แหละอยากอยู่กันนานไม่ละอยู่เป็นเพื่อนป้าจะเป่าหน่อยสิเพราะว่าสัญญาเข้าไว้แล้วร้อยสาวตอนนี้74แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้74แล้วแต่ถ้าหาก30เมษาปี67เมื่อไหร่ก็เต็มเป๊ะสามสิบเขาเลือก33เต็มไง74ย่างไปแล้วไงย่างมาตั้ง6เดือนแล้วอ่ะเออใช่ไหมมันก็ควรจะต่อไปอีกหน่อยเนี่ยยังไงก็อย่ารอถึงวันยังไงก็อย่าขี้เกียจเหมือนไอ้คนไอ้เดือนพฤษภานะจะให้รออีกตั้ง10เดือนน่ะไม่เอาหรอกอยากได้รัฐบาลไวๆใช่ป่ะใช่เอออย่างป้าจะเป่านี่ก็อยากได้ให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องกินสมุนไพรแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนะโปรโมชั่นเราหมดแล้วนะโปรโมชั่นหมดแล้วและทีนี้เมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์มาป้าเพิ่งนึกขึ้นได้ป้าวะนี่เดี๋ยวจะมาตีปลาหน้าใสหมดแล้วค่อยคิดได้นี่หน้าตีจังเลยทั้งที่วันที่31ก็ประกาศไปแล้วประกาศไปอีกว่าเราให้ยืดได้ถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 24.00 นนะโทรศัพท์มาสั่งไว้ได้เลยเออทีนี้เขาก็อ้างมาอย่างเงี้ยป้าก็มันหยุดยาวไงแล้วเขาก็ไปหยุดหลายที่มาเยอะแล้วไปหลายหม่องหลายบนมาหลายโพดลืมเหรอวะ ขอต่ออีกจังหน่อยนึงบ่ได้บ่สิสั่งมื้อนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละ ท่านผู้ชมแม่ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็อย่างว่าเลยเนาะไอ้เรื่องลืมนี่ของธรรมดาใช่ไหมแต่บางคนไอ้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไม่ยอมลืมซ้ำซากแล้วก็ยังมาจำแบบซ้ำซากอะไรที่ควรไม่ควรบางทีก็นับหนึ่งไม่ถึงสิบเนี่ยกุ้มใจอะไม่รู้จะสอนมาตรฐานของนักเรียนอนุบาลนักเรียนประถมและมัธยมได้ยังไงว่าเลขหนึ่งเลขศูนย์ก่อนนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเลขสิบหนึ่งถึงสิบเนี่ย
มันคือตัวเลขหลักไหนเดี๋ยวนี้นะยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นนี่นะมันนับหนึ่งไม่ถึงสิบนะท่านผู้ชมเอ้ยนับไปนับมากระโดดข้ามและถอยหลังแน่มีมะเออป้ามีเห็นก็เขาตีระนาดนั่นแหละว่าเออเดินหน้าและถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันถึงจะเป็นดนตรีใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นและบางทีก็มักจะลืมอายุตัวเองว่าเฮ้ยบ้านนี้เมืองนี้เตียงนี้ที่เคยนอนอยู่เนี่ยอีกสักวันหนึ่งเตียงตรงนี้ก็มาจะนอนแล้วคนอื่นก็มานอนแทนหรือมาอีกทีนึงเขาก็ขนไปให้วัด ใช่ไหมเขาก็ขนไปให้วัดพระพจอมไปเป็นเตียงสาธารณะซะใช่ปะ เออแต่อย่าลืมนะเวลาอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมเอาเงินใส่ไปใต้เตียงเยอะๆใช่บางคนเขาก็ให้ไปรับอย่างเงี้ยคุณปู่คุณย่าเตียงเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามีของข้างในใช่สิบางทีเขายกไปให้ที่วัดเลยไงแต่เขาก็พอไปถึงวัดเสร็จปั๊บเออนั่นแหละเขาเรียกว่าฟลุกฟลุกบุญหล่นบุญหล่นทับคืนเจ้าของหมดบุญหล่นทับทางวัดเขาก็คืนเจ้าของให้หมดอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นเตียงมาจากไหนจากใครอย่างเงี้ยให้มารับไม่บางทีจะท้องเตียงลืมเลยว่าตัวเองมีเงินอยู่ใต้เตียงนะเพราะว่าเงินมันเยอะเกินไปไงต้นเมียปัญหาอย่างนี้เป็นของเรื่องปกติปกตินะซ่อนทุกอย่างทุกที่ซ่อนได้ฉะนั้นใครเบอร์หนึ่งก็ต้องทำใจให้เป็นและใครเบอร์สองต้องยอมรับว่าเออเราเบอร์สองนะเออสถานะอยู่ขนาดไหนก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วถ้าใครเบอร์สามมาเขาเรียกว่ามาสเลนข้ามขั้นเบอร์สองเบอร์หนึ่งแล้วก็เออเดือดร้อนใช่ปะอันนี้ก็ป้ากำลังพูดเพราะว่าปะดูนิยายมากไปหน่อยดูละครทีวีมากไปหน่อยท่านผู้ชมเขาบอกว่าดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาจับหยิบตรงนั้นมาทำตรงนี้มาใส่สีตีขาวให้มันดูมีรสมีชาติขึ้นแต่เราก็ฟังหูไว้หูอย่าไปคิดว่าเออทุกอย่างมันจะจริงจังกับเราแต่ถ้าสักวันหนึ่งมันเกิดจริงจังขึ้นมาเราก็ทำใจไว้เถอะนะโยมเหมือนป้าจะเป่าดิทำใจมาตลอดเขาบอกว่าทำใจเป็นยาป้องโรคลองไปอีกประโยชน์ทำให้หายปวดหัวปวดหัวนะทำใจให้สงบลงไปสามัคคีกันไว้ทำใจท่านผู้ชมนี่แหละ เขาเรียกว่าอะไรด้นๆสดๆอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีความสุขอะนี่ก่อนจะมานี่นะท่านผู้ชมกำลังกล่อมสาวน้อยอยู่นะสาวน้อย กำลังกล่อมสาวน้อยอยู่นะบอกสาวน้อยเดี๋ยวยายจะขึ้นทีวีแล้วนะ เพราะว่าอะไรอีตอนเปิดทีวีอยู่นะคะ เปิดช่อง215นี่แหละคุณแม่ออกข่าวคุณยายก็เอาหลานน้อยมานั่งฟังข่าวแล้วก็เปิดเสียงดังๆให้เขาได้ฟังเสียงแม่เขาจากที่เขาร้องไห้นะเขาร้องไห้เขาหิวนมบอกว่าเดี๋ยวลงนมยังไม่ลงมาลงนมกำลังพูดอยู่หน้าจอทีวี เดี๋ยวยายเปิดเสียงดังๆให้ฟังเสียงลงนมก่อนนะเดี๋ยวลงนมก็จะรีบลงมาแหละน่าท่านผู้ชมพอเขาได้ฟังเสียงแม่พูดเออเขาเงียบว่ะเอียงหูฟังไอ้เอียงหูฟังแต่ตายังมองไม่เห็นเขาเอียงหูฟังเอ๊ะเสียงนี้คุ้นๆนะคอยปลอบใจเขาอยู่เนี่ยเออจากที่เขาร้องกำลังเจอโยเยกับยายก็บอกว่าเออเนี่ยฟังเสียงแม่ก่อนแม่เขากำลังกล่อม พอหมดเวลาของแม่ปั๊บคุณยายก็รีบโทรศัพท์ตามเลยว่าลุงนุ่มร้องแล้วนะร้องแล้วนะแต่ก็แปลกนะพอเขาได้สัมผัสกับไออุ่นของแม่นะคุณอ้อยความรู้สึกเขาสื่อกันได้ก็แน่ละที่เขาร้องอยู่นะขนาดลงนมนี่พยายามจะให้กินนมนะเขาก็ทำเป็นปากเบะปากเบะแล้วทำตาหลิวๆมองเหมือนลุงภัยอะเหมือนลุงภัยก็มองคุณหมอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะชอบมองตาคิกตาเร็วๆหน่อยแล้วก็ขยับอะไรนะขมวดคิ้วอ่ะท่าทางเขาคิดเนี่ยเหมือนคุณตาเลย ว่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่กินนะขนาดว่าร้องอย่างนั้นยังไม่กินทำเป็นเล่นตัวอีก เออแล้วเขาคิดได้ไงเว้ยเด็กไง
ยังไงได้กินชัวอยู่แล้วจนนี่ก่อนป้าจะขึ้นมาเนี่ยลุงนมบอกว่าไงโอ้โหนี่ไม่ดูเลยอ่ะไม่ดูเลยไม่กินเลยจะทำยังไงคุณยายก็เลยว่าก็วางที่นอนเลยปล่อยให้ร้องแล้วก็ไปปั๊มนมไว้ให้ไปปั๊มนมไว้เพราะถึงเวลานี้นะเราต้องไปให้น้ำนมออกตามเวลาแล้วอ่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาจะรู้แหละว่าเวลานี้มันจะมาเมื่อเขาจะหิวเดี๋ยวเขาจะได้กินก็บอกให้ไปปั๊มซะปั๊มแล้วก็นมมันจะได้ออกมาตามระบบเขาเวลามันคัดเราเรื่องปั๊มใช่รีบปั๊มออกเดี๋ยวมันแห้งใช่ใช่มันก็ดูดซึมไปได้เหมือนปกตินะผมไม่กินปั๊บมันปฏิกิริยาของร่างกายมันก็จะโปรเทคเลยเทนกี้ฮันเออใช่เนี่ยก็เลยเอาให้เขาจัดการต่อแล้วป้าก็ขึ้นมานี่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณยายขึ้นไปทีวีแล้วนะฟังเสียงคุณยายหน้าจอทีวีก็ได้เออใช่อย่าเกเรแม่เขานะแล้วก็ลุงพายมาช่วยเลี้ยงดีๆด้วยนะพูดหนูรู้เรื่องโอ้ยเดี๋ยวก็รู้เรื่องรู้สภาจะตายไม่ค่อยเกเรเล่นพอเจอถ้าเกิดว่าแกตื่นอยู่เมื่อเช้าแกไม่ทำถ้าแกหลับไงจะขึ้นไปก็ไม่เล่นถ้าเกิดว่าน้องตื่นนะเสร็จอ้อยก็ไม่เล่นกับน้องได้ฟังเสียงทุกวันแต่เห็นไหมความเห่อไม่เห่อนะเขาซื้อเก้าอี้เลยนะเก้าอี้รถเข็นนะคะเก้าอี้รถเข็นเด็กอะแต่ยังเป็นเด็กประมาณสักขวบครึ่งเกือบสองขวบมานั่งกำลังดีนี่มันใหญ่อยู่แต่ว่าแม่เห็นแล้วเนี่ยกลัวเด็กจะรอดออกมาจากรูหลังน้องยังไม่นั่นไงหลังน้องยังไม่ยึดแต่ได้นั่งกลัวเล็กกลัวจะลูดออกมาจากรูตัวเล็กเออยังว่าเนาะไม่ได้เห่อเลยท่านผู้ชมเว้ยแม่ก็เห่อทุกคนแล้วไม่ยอมแม่ยายอ่ะทุกคนแหละแต่สุดแล้วตอนนี้นะยายต้องเป็นคนเข้าเวรตอนคืนเข้าเวรคืนเวรคืนเป็นเวรยายเริ่มกะดึกพยาบาลกะดึกเขาเรียกว่าอะไรเวนนอนเฝ้าแล้วก็เวนชงนมเวนเลี้ยงตอนคืนเพราะว่าแม่เขาจะได้ทำงานด้วยเพราะว่าเขากระบุญมาแล้วบอกแม่เขาบอกว่ายายถ้าประมาณสัก2 เดือนพอเดือนที่3เนี่ยเขาจะไปทำงานโรงพยาบาลได้ไหมคุณหมอบอกว่าห่างโรงพยาบาลมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวความรู้มันหายใช่ก็เลยว่าเอารอให้เขา3พอเข้าเดือนที่3ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยให้คุณหมอไปเข้าเวรไม่งั้นความรู้หายจริงๆท่านผู้ชมต้องรับเวรบ้างเนาะเป็นเขาประสบการณ์ชีวิตคุณอ้อยคือหมอเนี่ยเรียนรู้ตลอดเวลาหมอกับพยาบาลเนี่ยห่างสถานการณ์ต่างๆตรงนั้นไม่ได้คนไข้ยิ่งมาก็ยิ่งมีมากปัญหาแต่เราอยู่ตรงนั้นเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ยายก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรพอ3เดือนแล้วจะอนุญาตให้แล้วทางด้านนี้เดี๋ยวรายจัดการเองเขาก็ถ้าอย่างงั้นเขายังช่วยหน่อยไม่งั้นความรู้หายหมดคือตอนนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เขาท้องเราก็ไม่ได้ให้เขาไปทำงานใช่เพราะกลัวเชื้อโรคเดี๋ยวมาถึงหลานยายแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาอีกนะพอไปโรงทำงานอย่างนั้นแล้วกลับมาบ้านนี่นะต้องให้อาบน้ำตั้งแต่ข้างล่างก็ขึ้นมาไม่งั้นไม่ได้ท่านผู้ชมเว้ยห่วงที่สุดคือเมื่อเขายังตัวเล็กอยู่นี่นะเขาบอกเราไม่ได้รับเชื้อปวดขี้ปวดเยื่อปวดท้องหรือเป็นอะไรเขาก็บอกเราไม่ได้เขามีแต่ร้องแสดงอาการและสีหน้าใช่ค่ะเข้าใจไหมคะเรารู้ว่าจะปรับสีหน้าเป็นนะเราก็รู้ว่าหน้าแบบนี้คิดยังไงคนนี้นั่งปวดอือหรือเปล่าอะไรก็เนี่ยเราก็คิดกันนั่งป่ะนะใช่แล้วทีนี้เวลาเรากันให้การกินข้าวนี่เหมือนกันถ้าหากตราบใดที่ยังกินนมแม่และยังกินนมสลับกับนมชงอยู่ด้วยนี่นะมันโอกาสที่จะท้องผูกก็มีหรืออาจจะท้องเสียก็มีมันอยู่ที่ว่าการนึ่งอบภาชนะต่างๆมันดีไหมแล้วน้ำต้มสุกได้ตลอดเวลาไม่ดูแลอะไรให้ดีมันเขาเรียกใจเยอะเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยมันคือชีวิตเขาแล้วก็เป็นหัวใจของเราด้วยเพราะเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้คนเฝ้าเนี่ยเป็นทุกข์แทนเขามากกว่าเข้าใจไหมคะแล้วยิ่งเวลาเขากินสลับกันกินแหละไม่มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะกินเองได้อย่างวันเนี้ยป้ายังหมอให้ไปซื้อใบแมงลักซื้อใบหัวละพาใบกะเพราแล้วเดี๋ยวจะให้เขาล้างให้สะอาดพอล้างเสร็จแล้วจะให้ปั่นเพื่อจะให้คุณแม่ได้กินขับลมแล้วเวลาได้น้ำนมออกมาก็จะได้ช่วยในการขับลม
ให้ลูกด้วยลูกจะได้ต้องอึดทั้งที่ทุกวันเนี่ยเราก็ทำมหาหิงวันละเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยพอเขาฉี่เสร็จป้าก็อาบก็เช็ดตัวให้ละตอนนี้ยังไม่อาบน้ำเพราะว่าอะไรสะดือเพิ่งหลุดแล้วอย่างหนึ่งก็กลัวว่าไอ้สะดือที่มันหลุดแล้วแต่แผลมันยังไม่แห้งดีเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เราจะอาบน้ำอีกทีนึงเพราะตัวกลัวหลุดมือและอย่างหนึ่งตอนนี้น้ำหนักเขาขึ้นแล้วนะคุณอ้อยน้ำหนักเขาขึ้นแล้วกี่โลแล้วคะตอนนี้ประมาณ3โลครึ่งหรือ3จาก29เนาะ3โล6 3โล7แล้วขึ้นมาเป็นกิโลแล้วน่าจะนะแล้วทีนี้ไอ้ความที่ว่าคุณแม่เขากลัวว่าคุณยายจะอุ้มไม่ไหวก็อุตส่าห์ไปซื้อรถซื้อรถป้าบอกไม่เอาอย่างเงี้ยป้าอยากได้แบบที่มาตั้งอย่างนี้ที่นอนอ่ะแล้วมันโยกได้อ่ะโยกเล็กๆได้แล้วตั้งแล้วเขาตัวเขาไม่รู้ว่าเซเบลนะเออใช่แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ให้กินนมนะเพราะว่าตอนแก่แล้วตอนนั้นแล้วเราอุ้มไม่ไหวอ่ะงั้นเราจับวางได้เพราะตอนนี้ป้าบอกตรงแรงมือแรงแขนเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะแรงมันจะเยอะเหมือนเดิมเพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็อ่อนแรงได้ทั้งที่ออกกําลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ขัดขนาดเปิดขวดแล้วลําบากเลยเออใช่เป็นมั้ยอ่ะเป็นเปิดขวดขนาดจะเปิดไอ้ที่เขาเอามาชูกำลังให้ป้าเนี่ยใช่ไอ้รังนกอ่ะก็จะบิดบางทีอ่ะยังเปิดไม่ออกเลยเองนะบางทีแก๊กเดียวบางอันก็แน่นเกินบางอันเปิดไม่ออกต้องให้คนอื่นเขาเปิดให้นั่นแหละท่านผู้ชมคือข้อมือมันไม่ปกติไม่เหมือนเดิมแล้วคือความถูกต้องความแข็งแรงของข้อมือต้องอุ้มน้องมันต้องใช้มือใช้ข้อมือใช่ไหมใช้ข้อแล้วก็ต้องอุ้มแล้วก็ต้องจับให้พอดีแล้วก็เข้ากับพอดีเลยมันจะได้มีหลุดมือหลุดเลยเออใช่เนี่ยท่านผู้ชมจะรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตพยาบาลเก่ามันก็ยังจะต้องฟื้นฟูแต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเนี่ยเรายังถามว่าแล้วคุณหมอน้ำฝนก็บอกเอาแล้วพอไม่มีแรงอย่างเงี้ยแล้วจะเอาลูกแฝดอีก2ปะโทแล้วเลี้ยงไหวเหรอบอกมาเถอะมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมยังไม่ถึงเวลามาเถอะอีกเวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งปีก็2อีกประมาณปี2ปีเดี๋ยวมาแล้วก็ไหวอยู่แล้วล่ะใช่ความเดี๋ยวก็จะเป็นแล้วเราก็จะฝึกอยากดูแล้วเจ้าเราก็จะฝึกแรงแล้วไหมชอบเด็กแฝดอยากเห็นอะไรก็คืออย่างไรจังน้อยไม่มีรูปให้ดูเราก็เล่าให้ฟังนะวิวัฒนาการของน้องเป็นยังไงแต่ละวันนะใช่ไหมคะหลายคนก็ถามมาไม่ได้ขึ้นรูปเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคุณด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎเดี๋ยวติ๊กต็อกโดนแบนเดี๋ยวโดนสแปมอะไรก็ไม่รู้เขานะก็เลยแบบว่าก็ไม่ต้องขึ้นเอาคุยเอาคุยเอาเอาไว้เขาสัก2-3ขวบเขานั่งได้แล้วเดี๋ยวป้าจะมานั่งตรงนี้มานั่งคุยข่าวกันนั่งคุยกันนะคะนั่งคุยข่าวกันแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าไม่แก่เกินไปเฮ้ยอีก 2-3 ปีเธอจะแก่ตรงไหนแล้ว65เออก็แค่65แล้วฉันล่ะ70กว่า76ไม่ใช่ไหนบอกจะอยู่แค่นี้หมายถึงอายุอยู่แค่นี้ไม่แก่แล้วไม่ต้องถึง120อยู่แค่นี้คือไม่แก่ไปแล้วอ๋อนี่จะว่าหน้าตาป้านี่ยังไงก็ไม่แก่มันก็อยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละก็อยู่อย่างเงี้ยแหละก็เขาว่ามันอยู่กับแล้วไงอยู่ใช่อยู่กับแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเรามีตุ๊กตุ่นเล็กๆมานั่งคุยนั่งพูดนั่งจาแล้วถ้าเป็นคนที่พูดเก่งอีกด้วยล่ะโอ้โหอ้อยอ้อยก็อ้อยเหอะแล้วจังหวะไอ้ยายอ้อยยายอ้อยไม่ต้องพูดเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ชอบเลยเดี๋ยวตรงนี้ตั้งใจจะพูดเองเราต้องแต่อ่านหนังสือเป็นอ่ะเดี๋ยวป้าจะหาข้อมูลให้แต่อย่างเดียวใช่ไม่มีปัญหาเออนั่นแหละกว่าจะถึงน้องตั้งใจโตเรามีข้อมูลดีๆเยอะแยะอ่ะเยอะแยะแล้วเด็กแหมอีกแค่ 2-3 ปีไม่อยากเย็นแป๊บเดียวเองนี่ยังกี่ปีเดือนมาแล้ว8เดือนแล้วอ่ะใช่9 10วันที่6วันที่6เป็นวันเกิดเขาใช่อีก4เดือนก็ครบปีแล้วอีก4เดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ดูก่อนปฏิทินวันนี้วันพุธที่มาวันที่5นี่พอถามมันที่ทีไรเออหนูไม่แทนหนูมีปฏิทินหือปฏิทินว่าไม่ใช่วันที่5ด้วยยังไม่ได้ฉีกอ้าวยังไม่ฉีกอีกน่าแหกเลยอ่ะตายบอกแล้วจะถามวันที่ก็วันที่6ก็วันเกิดเค้าไง
วันนี้วันที่2เอออีก4วันใช่ได้อีก4วันก็ครบ1เดือนอีก4วันก็ครบ1เดือนดูซิว่าหลังจาก1เดือนไปแล้วมีความก้าวไกลของเค้ามันจะไปขนาดไหนการเจริญเติบโตเค้าจะขนาดไหนไงใช่ป่ะใช่ๆๆๆแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้นะโอ้ถีบปักปักๆหมายถึงว่าเค้ากระโดดเนี่ยขาเค้ายาวมากนะจับจับเอใต้รักแร้2แขนโอ้โหเวลาเค้าเค้าร้องเค้าดิ้นอ่ะเขาถีบตัวเองเขาถีบเราต้องยกเราถีบแรงเราจะไม่มีพอนี่แหละนี่แหละสำคัญตรงนี้อืมนี่แหละถีบโดดชื่นใจชื่นใจใครที่มีหลานเล็กเด็กแดงแล้วก็เจริญเติบโตกับป้านะก็ป้ามีเรื่องมาเล่าสู่ฟังนี้แหละแต่ถ้าหากท่านมีเรื่องจะมาสู่ฟังก็โทรมาได้นะที่หมายเลขเลยค่ะนะคะ0918162000หรือว่า0808929109นะสามีจะเจอได้วันนี้ป้าไม่ได้เอามือถือป้าขึ้นมานะ เพราะว่ารีบเดินเข้ามาเลยมี2เบอร์นี้ก็โอเคแล้วค่ะใช่ใช่วันนี้มีพี่แล้ววันนี้อ่ะมีเรื่องบุหรี่วันนี้มีเรื่องบุหรี่เขาถามใช่ใช่คือที่เราคุยกันเอาไว้อ่ะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเพราะทางข่าวออกมามันทางข่าวหน้าทีวีเนาะเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เนาะบุหรี่นี่มันมีหลายชนิดบุหรี่มวนปกติก็มีบุหรี่มีหลายแบบแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก็มีใบบัวใบจากอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ว่าพูดถึงโทษมันก็มีทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาโทษมันเป็นเหมือนกันเหมือนกันความดีมันไม่มีมันมีแต่โทษแต่คนก็สรรหาจะไปเอาโทษใส่ตัวเองป้าไม่รู้ว่าไอ้คนพวกนี้ฉลาดหรือโง่วะไปดูแล้วมันไม่มีความดีเลยนะเออมันไม่มีความดีในตัวมันเลยแต่มันก็ยังชอบไม่เข้าใจถ้าเอาใบของมันมาขัดฟันมันก็ทำให้ฟันดำใช่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 ใบยาสูบอะใบยาสูบอะเออแต่มันดีอยู่อย่างเดียวคือแมงไม่กินฟันแต่มันใช่เหรอเราเวลาเรายิ้มเราก็อยากยิ้มฟันขาวใช่ไหมสมัยก่อนที่เขาทานหมากกันนะคุณผู้หญิงอ่ะเขาก็สีฟันจนดำแต่มันหมากนะนั่นคือหมากเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่ฟันดำสวยไงสมัยนู้นโบราณ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 มาพอหลังๆมารู้จักฟันขาวขึ้นมาก็ขัดกันด้วยถ่านให้มันขาวแต่ป้าว่าอย่างนี้ว่ะค่ะไอ้ที่ฟันดำๆน่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคราบคิ้วฟันใช่และถ้าหากลองสมัยนี้นะเขาไปเอาไอ้ตัวไอ้เจียขันเจียฟันให้มันขาวขึ้นนะมันจะเห็นเป็นคราบคราบออกมาเลยนะใช่นี่แหละฉะนั้นเราต้องเราต้องดูด้วยอ่ะว่าอะไรสมัยไหนเอ้ยอย่างว่าสมัยคนสมัยก่อนไม่มียาสีฟันนะสมัยใครสมัยมันใช่ค่ะใช่เราไม่หวากันอันนี้มันวิวัฒนาการของบุหรี่ก็ก้าวขึ้นมาถึงบุหรี่ไฟฟ้าคุณป้าแต่ทีนี้ถ้าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีประโยชน์นะคุณหอยรู้ไหมโอ้โหยาสีฟันจาเป่าเฮ้ยใครมีปัญหาเรื่องฟันเหงือกฟันอักเสบใช่ค่ะปวดฟันเสียวฟันเป็นลำมันนาดเหงือกบวมเหงือกอักเสบแผลร่อนในเลือดออกตามไรฟันอย่างนี้นะหรือว่ามีอาการปวดฟันหรือบางคนนี่นะขี้เกียจแปรงฟันโอ้โหปากเนี่ยกลิ่นซะ เม็ดหนึ่งอยู่ห่างกันขนาดนี้กลิ่นปากยังโอ้โหโคตรจะแรงเลยใช้ยาสีฟันจะเป่ามาแปรงฟันนะเนื้อยาของเขาออกเป็นเขียวอ่อนนะคะแล้วก็เอามาแปรงฟันเช้าเย็นดับกลิ่นปากได้แก้ปวดฟันได้ละมานาดเหงือกบวมแผลในปากต่างๆใช้ได้ดีมากเลยใครเป็นแผลในช่องปากหรือกระพุ้งแก้มก็ใช้ได้ดีแต่ถ้าในกรณีสุดวิสัยในกรณีที่มันสุดวิสัยคือเวลาแบบเราปวดฟันกระทันหันตอนกลางคืนไปหาหมอหมอเขาปิดร้านแล้วหมอบอกพรุ่งนี้ค่ะมาแล้วคืนนี้อ่ะมันทรมานเรายากอะไรเดินเข้าไปในห้องน้ำเอายาสีฟันจะเป่าที่เราบีบมาเนี่ยเอามาป้ายซี่ที่เราปิดที่เราปวดแล้วก็อมไว้สักพักหนึ่งอาการปวดก็จะหายไปอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะคะมันเป็นสมุนไพรที่อยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่เป็นยาแก้ปวดนะป้ายแล้วไม่ต้องล้างออกนะใช่อมไว้เฉยๆไว้อย่างนั้นแหละค่ะป้ายแล้วไว้อย่างนั้นแหละจนให้น้องหลับไปแล้วถ้าเป็นน้องเด็กๆนะเป็นนะให้น้องหลับไปเลยแบบนั้นเลยนะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกอย่างนึงนะน้ำมันเดาอินคาอันนี้รักษาหลายๆอย่างในช่องปากได้เป็นอย่างดีมากแล้วก็พอปัญหาภายในปากมันหมดไปแล้วไม่ต้องบ้วนทิ้งนะคือลงไปในท้องเลยน้ำมันเดาอินคาเพราะตัวนี้มันมี HDL สูง
แล้วช่วยทำให้มันลดอักเสบในช่องปากได้ถูกต้องลดการปวดแก้เจ็บแก้ปวดได้อันนี้ใช้ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้มันทุกส่วนพอกลืนเข้าไปมันก็ไปดูแลเรื่องระบบทางเดินอาหารย่อยเยื่อบุอ่อนอะไรที่มันมีปัญหามันก็ไปดูแลด้วยใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่ป้าบอกไม่ใช่ว่าบ้วนทิ้งแล้วในน้ำในยาสีฟันเรานี่รู้ไหมเรามีน้ำมันดาวอินทราใส่ไปด้วยนะใช่ค่ะรับรองยี่ห้ออื่นเขาไม่ใส่หรอกเพราะมันแพงค่ะใช่ใช่แต่พอดีบริษัทเราทำเองอ่ะเราก็ใส่ด้วยความพอใจคุณลุงแหละบอกว่าใส่ไปมันจะได้ช่วยอีกชั้นหนึ่งนะปกติเราก็ยิงศูนย์ภัยที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของช่องแล้วราคาหรือก็แหมท่านผู้ชมเอ้ยที่อื่นนะ160กรัมนี่ราคาเป็นร้อยนะของเรา160กรัมราคาเท่าไหร่ยังไม่ถึง55บาท55บาทหือ55บาทเออ55บาทได้มั้ย2หลอดมันถึง110ใช่110ซื้อไปทีก็ซื้ออย่างนี้เลยซื้อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่าที่เป็นยาสมุนไพรอ่ะขวดแก้วเอามาแลกได้เลยมีกี่ขวดเอามาแลกขวดแก้วเอามาแลกพวกสบู่ชมพูยาสีฟันเนี่ยไปใช้ได้เลยป้าให้อยู่แล้วนะคะในกรณีท่านซื้อน้ำมันดาวอินคาแล้วเราเป็นขวดแก้วใช่ไหมใช่แล้วก็ท่านซื้อพวกเป่าทั้งหลายเป่าเอาเป่าแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ค่ะมันเป็นขวดแก้วอยู่แล้วในการใส่ยามีแคปซูลค่ะเมื่อกินหมดแล้วอย่าทิ้งขวดแก้วให้เอาขวดแก้วต่างๆเหล่านั้นกลับมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาพวกยาสีฟันเอายาย้อมผมเอาแชมพูสระผมเอาสบู่ต่างๆที่เรามีเป็นของเบตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเอาไปสมมุติว่าท่านซื้อไปแล้วเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเล่นโปรโมชั่นใช่ไหมแล้วท่านก็ซื้อไปแล้วตอนนี้ที่บ้านมีอยู่ประมาณ60-70ขวดอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ได้60-70บาทแล้วนะเพราะให้ตั้งใบละ10บาทแน่ค่ะโอ้ไม่ได้ให้ถูกนะไม่ได้ให้ถูกนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตีแปลงเป็นของให้ท่านไปเห็นไหมนี่คือน้ำใจจากป้าจะเป่านะเพราะว่าอะไรไม่อยากให้ท่านเอาไปทิ้งเพราะขวดแก้วพวกนั้นนะกว่าจะสั่งมาต้องสั่งมาจากต่างประเทศนะคะนะคะหลายคนเออเห็นนะมีพี่ๆหลายๆคนหอบขวดหอบอะไรมาเปลี่ยนเอามาแลกเอาสินค้าไปใช่น้องเขาจะแนะนำค่ะเจ้าที่ข้างล่างเขาจะแนะนำว่าเออมีกี่ขวดได้อะไรบ้างเป็นจำนวนเท่านี้จะเอาอะไรบ้างเลือกเอาอยากเอาอะไรก็เอาถ้าเกิดว่าหรือว่าจะเอากาแฟไปกินแทนก็ได้ไม่ว่ากันในหมวดนี้ได้หมดค่ะสบู่ชมพูยาสีฟันกาแฟได้หมดเลยหมวดนี้ได้หมดแลกได้หมดแต่ว่าที่แลกกันไม่ได้ก็คือยาสมุนไพรที่เป็นยากันนั่นเองนะคะแต่ทีนี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่ยังอนุโลมให้ท่านได้อยู่นะถ้าหากในกรณีท่านซื้อสินค้ารวมกันหลายๆอย่างได้มูลค่า 3,000 บาทอ๋อแถมแก้วใช่ไหมใช่แล้วก็ยังคงแถมแก้วแก้วอยู่อันนี้จนก้าวไกลนะใช่ไหมก้าวไกลกับเพื่อไทยอยู่นะเห็นบอกว่าจนแกวกแก้วจะหมดใช่ไหมคะก็ไม่รู้จะหมดเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวค่อยบอกนะคะแต่ที่นี่แก้วที่ตั้งอยู่กับป้าอยู่มันเป็นสีเดียวกันกับสีของก้าวไกลน่ะคนละแบบคนละแบบกันนะแก้วใหญ่อยู่ค่ะแต่อันนี้แก้วนี้มันตั้ง 1,000 ซีซีอันนั้นแก้วนั้นประมาณ500ซีซี5-600ซีซี750750อ่ะโอ้ตวงแล้วใช่ไหมใช่750ซีซีนะคะเพราะส่วนมากแล้วคุณหมอเอาไปใช้หมดป้าไม่ได้ใช้คุณหมอกับน้องสิมาเอามาอวดรายการนะคะเลยเอามาต้องให้ดูค่ะว่าของจริงเป็นยังไงนะคะคือมันสามารถเก็บความร้อนได้ดีไงใช่เก็บความร้อนได้ดีแล้วก็ขณะเดียวกันก็เก็บความเย็นได้ดีอีกด้วยผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่าทั้งหมดอะค่ะนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามครบ 3,000 บาทรวมให้ได้เงิน 3,000 บาทสบู่ชมพูยาสีฟันยาเป่าอันอะไรอย่างเงี้ย 1,200 สบู่ชมพูยาสีฟันแล้วก็ยังอื่นรวมกันกระฟงกาแฟรวมได้ 3,000 สามารถได้เลยค่ะได้แก้ว1ใบใช่ต้องบอกอย่างงี้นะคะก็ใช่ก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกไงคุณอ้อยบางคนสั่งซื้อมาเนี่ยบางทีค่าส่งมันแพงใช่เราก็คำนวณต่อด้วยสิว่าเราจะซื้ออะไรแล้วให้มันคุ้มกับค่าส่งเราเข้าใจป่ะใช่ค่ะไหนๆเราก็จะใช้อยู่แล้วก็ซื้อให้มันคุ้มกับค่าส่งถามเด็กเข้าไปก็แล้วกันว่าค่าส่งมันเท่าไหร่แล้วมันจะทำยังไงจะคุ้มกับค่าส่งเพราะว่าของที่เราได้ไปยังไงเราก็ต้องใช้แต่ค่าส่งเนี่ยเคอรี่เขาได้นะป้าไม่ได้เราไม่ได้ได้ค่าส่งนะค่าส่งเหมือนเราจ้างเขาเป็น
แผนกเซอร์วิสเรื่องเกี่ยวกับการส่งสินค้าเราไม่ได้ขับรถไปส่งเองคือเราก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันแต่มันมีค่าส่งที่เขาต้องไปเสียค่าใช้จ่ายของเขาใช่ไหมคะค่าพนักงานอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเขาได้เราไม่ได้ได้นี้นะคะต้องเรียนบอกนะคะส่งมาทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่เราพูดเรื่องยาสีฟันในกรณีของคนจะต้องเอามาแปรงฟันเวลาคุณสูบบุหรี่นะเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีใช่ค่ะมันไม่ดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคตั้งหลายโรคแล้วกว่าจะมารู้อีกทีนึงอีตอนย้ำฝาลงเนี่ยมันน่าตีว่ะตอนนี้ที่ถามมาคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงเขาถามเหมือนนะบางคนเห็นคนหลายคนชอบสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเขาบอกว่ามีอันตรายโอ้โหเกกะจะตายคุณอ๋อยบุหรี่ไฟฟ้าเกกะจะตายเหรอต้องสูบก็ต้องสูบในที่ที่ตัวเองต้องอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้สูบปนเปหรอกเดี๋ยวนี้สถานที่สาธารณะบางอย่างเขาขึ้นป้าย no smoking นะคะทีนี้บุหรี่ไฟฟ้าหรือนะคะเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนได้ไอน้ำซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆก็คือแบตเตอรี่ตัวทำให้เกิดควันและความร้อนและน้ำยาโดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไม่เหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ควันของบุหรี่ไฟฟ้าที่บอกว่าไม่มีเรื่องกับการเผาไหม้เรื่องกับการจุดไฟอะไรนั้นมันก็มีอันตรายไม่น้อยไปกว่าบุหรี่มวนเขาบอกอย่างนี้นะคะควันจากบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดเช่นเดียวกับบุหรี่ปกติสารนิโคตินนี้จะส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะหรือส่วนต่างๆของสมองน้อยลงในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารพิษชนิดอื่นๆซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบของร่างกายทำให้เกิดอาการไอระคายเคืองต่อปอดเพิ่มความเสี่ยงกับอาการคนที่มีปัญหาเรื่องหอบหืดหรือควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามันจะมีขนาดเล็กกว่าบุหรี่มวนนึกตามนะคะควันของมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าบุหรี่มวนสามารถเข้าไปในปอดส่วนลึกมากกว่าบุหรี่ธรรมดากลายเป็นว่าอันตรายกว่าด้วยซ้ำดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วกว่าอีกทั้งขดลวดโลหะที่อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังสามารถปล่อยโลหะหนักออกมาได้การสูบควันในระยะยาวนะคะอาจทำให้เกิดความผิดปกติของประสาทสัมผัสรับกลิ่นเมื่อการรับรู้กลิ่นลดลงผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องเลือกน้ำยาที่มีรสชาติเข้มข้นขึ้นน้ำยาเป็นตัวแปรนะน้ำยาที่เขาบอกว่ามีส่วนประกอบสำคัญของมันเนี่ยซึ่งอาจจะยิ่งสร้างความระคายเคืองทำลายจมูกแล้วก็ปอดแล้วก็ทางเดินหายใจมากยิ่งขึ้นแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ถูกกฎหมายในปัจจุบันนะคะแต่เขาก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะโดยนักสูบหันมาใช้แทนบุหรี่แบบดั้งเดิมด้วยความเชื่อกันว่าปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะนักสูบหน้าใหม่เพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนดังนั้นเพื่อหยุดผลการกระทำนะคะต่อบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขและให้ข้อมูลที่ถูกต้องต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันการโจมตีของอุปกรณ์ยาสูบชนิดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยนะคะพบว่าโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ไฟฟ้าระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นร้อยละ49ระบบหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ13ช่องปากและฟันร้อยละ18สมองร้อยละ7ตับร้อยละ 2.9 ผิวหนังร้อยละ 2.9ระบบอื่นๆร้อยละ19หมายความว่าไงหมายความว่าทุกส่วนในร่างกายสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ควันของบุหรี่ไฟฟ้าได้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากถึง 1.8 เท่าและสามารถทำให้ปอดนี่อักเสบและมีความเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ49คนที่มีปัญหาหอบหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ39และยังแถมทำให้คนที่เป็นเยาวชนหรือว่าเด็กเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทำให้การทำงานของสมองของเขาเนี่ยลดน้อยลงและก็ก่อให้เกิดความเสียหายและรุนแรงต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณแม่ที่สูบบุหรี่หรืออาจจะได้บุหรี่มือสองค่ะควันจากบุหรี่เนี่ยก็สามารถทำอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้นะคะเขาบอกทุกวันเนี่ยเขาก็ยังมีการถกเถียงกันนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นตัวช่วยหรือตัวเลือกที่ดีกว่าคนอยากจะเลิกสูบบุหรี่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนได้ง่ายนะคะเขาบอกว่าเขาก็ซื้อขายกันตามโซเชียลมีเดียเขาจะมีออนไลน์ขายกันเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันรูปแบบของเขาอาจจะแบบรูปแบบแปลกใหม่อาจจะก
ระทัดรัดเล็กสวยอะไรเงี้ยค่ะพกง่ายซ่อนง่ายเนี่ยแตกต่างจากบุหรี่ที่เป็นซองทั่วไปนะคะซึ่งมันจะดึงดูดพวกเยาวชนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยเอ้ยใช้มาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าง่ายดีแค่ซื้อน้ำยาเติมเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเยาวชนเนี่ยสมองยังไม่เติบโตเต็มที่บุหรี่มันควันของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าทำลายสมองแล้วก็ทำให้การพัฒนาการต่างๆมันช้าลงได้นะคะส่งผลง่ายๆเคยเขาบอกว่าเด็กที่สูบบุหรี่ติดบุหรี่พวกเนี้ยก็มีอาการหงุดหงิดง่ายเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องความจำก็แย่ลงอารมณ์แปรปรวนสมาธิสั้นภาวะซึมเศร้าก็เกิดได้ก็บอกว่าอันตรายมากๆเลยแต่บางทีเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันอันตรายแบบไหนบอกแต่ว่าอันตรายเราก็ต้องมาป้องกันอย่างนี้ดีกว่าคือเราควรจะมีจุดป้องกันเอาไว้ว่าเด็กสมัยใหม่ไม่มีใครสูบบุหรี่เนี่ยใช่ค่ะต่อต้านบุหรี่ทุกชนิดไม่ว่าบุหรี่นั้นจะมาแบบไหนก็ตามทีเราจะต้องไม่สูบบุหรี่ต้องมีสโลแกนชนิดใหม่ขึ้นมาเด็กวัยนี้ไม่มีบุหรี่ในหัวใจเห็นมั้ยใช่มั้ยเนี่ยเขาบอกว่าสโลแกนเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็ยิ่งเราเป็นเด็กหัวทันสมัยนี่นะเด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่เออเด็กรุ่นใหม่ต้องไม่สูบบุหรี่และแถมอีกอย่างนึงคือไม่กินเหล้ามันก็ดีอย่างนึงนะมันทำให้เราไม่เอาโรคภัยไข้เจ็บใส่ตัวเราไปได้สำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ชมเกิดมา1ชีวิตกว่าจะโตเป็นหนุ่ม เป็นสาวแล้วก็กว่าจะแก่ได้กว่าจะโตมาขนาดนี้แล้วให้บุหรี่มันมาตัดเราใช้เงินไปตั้งเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วเงินที่เราใช้ไปน่ะมันมีประโยชน์กับชีวิตเรามั้ยเราต้องคิดเอาด้วยถ้าหากใช้ไปแล้วไม่มีประโยชน์กับชีวิตและร่างกายเราเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยสู้เราอยู่ของเราสบายๆกินอะไรที่บำรุงร่างกายเราดีกินอะไรสมบูรณ์สองเราดีกินอะไรที่เราไม่หลงลืมเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะมันมีตั้งเยอะตั้งแยะไอ้ที่จะกินได้แล้วเราจะไปกินอะไรกับไอ้สิ่งที่มันชั่วๆร้ายๆอย่างไรไอ้ที่พูดมานี่คือไอ้บุหรี่ไฟฟ้ามันก็ต้องไปซื้อใช่ไหมมันก็ต้องเสียเงินซื้อไม่ใช่ว่าไม่เสียเงินซื้อไม่ได้ดีไปเอามันมาจากไหนได้เราเอาเงินตรงนั้นไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าที่มันประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมใช่ใช่ฉะนั้นถ้ายังไงแต่ละบ้านนะคะแต่ละบ้านพยายามดูแลคนในครอบครัวของท่านอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่เขามีความคิดคนรุ่นใหม่ไม่มีบุหรี่ในหัวใจค่ะต้องอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่รู้สโลแกนติดไว้ข้างบ้านเต็มให้มันหมดเลย แล้วให้เด็กเขาช่วยคิดด้วยขณะเดียวกันคุณผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อคุณแม่ก็ต้องไม่สูบบุหรี่ลูกเห็นด้วยนะคะไม่ใช่ห้ามลูกแต่ว่าตัวเองนั่งสูบมันก็ไม่ใช่แล้วเออเดี๋ยวลูกหลานจะบอกว่าแกแล้วเป็นคนจำไม่ได้ เพราะบุหรี่ทำลายสมองเห็นไหมกุ้มใจเขาบอก4โรคร้ายนะคะที่บุหรี่มันทำร้ายร่างกายของเราที่เราเห็นชัดๆเลยตามลำดับแรกที่ไม่อยากจะเป็นกันแต่ก็เป็นนะถ้าเกิดสูบบุหรี่กันจัดๆน่ะมะเร็งปอดมาแน่นอนคุณอ๋อยจัดไม่จัดมันก็พร้อมเป็นเพราะว่าไอสารนิโคตินนี่มาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันออกไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีอะไรจะไปไล่มันออกที่มันแรงที่สุดนะที่กลัวกันมากๆก็คือมะเร็งใช่ไหมฮะมะเร็งก็คือมะเร็งปอดเนี่ยแหละมันเกิดได้นะเจอจากที่ปอดได้รับสารเคมีเป็นพิษหรือสารก่อมะเร็งจากการหายใจการหายใจหมายถึงว่าไงร้อยละ85-90ของมะเร็งปอดสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่นะร้อยละ90เลยนะคะนะมาจากการสูบบุหรี่อาการของมะเร็งปอดก็มีไออย่างที่รู้ละค่ะเสมหะมีเลือดเหนื่อยหอบนะคะอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยปวดกระดูกปวดศีรษะนะคะถ้าเกิดมีการแพร่กระจายแล้วมันแพร่เร็วด้วยสี่ปอดเนี่ยนะคะเป็นไม่เท่าไหร่หรอกอย่าลืมนะปอดไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมมันก็เหมือนฟองน้ำหยุ่นนะคะพอมันไปปิดทุกอย่างมันก็ทำให้ปอดทำงานไม่ได้ปกติเวลาหายใจเข้าไปก็เจ็บหายใจไม่เต็มนะไม่เต็มที่ปอดมันทำงานไม่ได้ไงทำงานไม่ปกติแล้วคนหายใจไม่ได้หายใจไม่เต็มปอดทุกวันมันจะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะเราต้องใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดก็คือกลุ่มที่สูบบุหรี่หรือว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยอาจจะทำได้อีกอย่างนึงก็คือถุงลมโป่งพองค่ะปอดของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยถุงลมเล็กๆจำนวนนับล้านถุงถุงลมมีขนาดเล็กมากกว่าปลายเข็มนะคะผนังถุงลมจะบางมากแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยอยู่ตามผนังถุงลมเวลาที่เราหายใจในอากาศมีออกซิเจนจะเข้าไปในถุงลมเล็กๆเหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นที่ที่ออกซิเจนซึมผ่านผนังถุงลมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยเพื่อไปเลี้ยงร่างกายส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกมาจากเส้นเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมเหมือนกันและถูกขับออกไปในการเวลาเราหายใจออกหายใจเข้าอย่างคุณป้าบอกไงดูแลปอดใช่ไหมคะหายใจเข้าลึกๆนะคะให้
หายใจเข้าลึกๆทางจมูก แล้วก็กั้นหายใจเอาไว้สักนับ1ถึง5ในใจนะ แล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกทางปากเบาๆช้าๆใช่เนี่ยในบริหารปอดเพราะว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยไอ้ฟองน้ำที่มันมีอยู่นะมันจะได้ขยายตัวพองขึ้นเข้าใจป่ะใช่ค่ะหมายถึงเอาฟองน้ำในปอดไงใช่แล้วพอปอดมันได้ออกซิเจนเยอะๆในน้ำมันจะไปช่วยเปลี่ยนเลือดดำให้กลายเป็นเลือดแดงเพราะเลือดแดงเมื่อไหร่นี่แสดงว่ามันมีออกซิเจนไปตามกระแสเลือดแหละฟอกเลือดแล้วไปฟอกเลือดเรียบร้อยแล้วแล้วเลือดตรงนี้อะไรเลือดแดงเนี่ยไปทุกอนูเซลล์ต่างๆของร่างกายเราทำให้เซลล์ในร่างกายเราได้อาหารไปด้วยในตัวมันไปแล้วมันก็ไปรับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะใช่เข้าไปแล้วก็รับออกมาเขามีเป็นท่อไข่ท่อมันเหมือนรถไฟอ่ะใช่ค่ะรถไฟสายด่วนก็เอาขนเสบียงไปขนเสบียงอาหารแล้วก็เลือดแดงไปให้ก่อนที่ขากลับมาก็เอาขยะมาดิแต่ละตู้มีขยะอะไรก็เอากลับมาแล้วก็ไปทิ้งลักษณะแบบนั้นนะคะก็เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดสูบบุหรี่ควันบุหรี่ก็จะถูกดูดเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมทางระบบทางเดินหายใจเข้าไปถึงถุงลมปอดซึ่งนิโคตินเนี่ยแล้วก็สารอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าสารทาไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงมันอยู่ในบุหรี่มันมีหมดเลยนะคะเขาบอกว่าควันบุหรี่ก็ถูกดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยไปตามถุงลมที่ว่านี้นะคะจากนั้นนิโคตินเนี่ยมันก็จะถูกตามไปในกระแสเลือดไปสู่ทุกอย่างในร่างกายมันไปได้หมดเลยทุกที่ในร่างกายเพราะมันเหมือนมันไปกระตู้เสบียงเรานั่นแหละมันก็ไปพร้อมๆกันหมดใช่มั้ยคะของไม่ดีมันก็ไปถ้าเราเอาของไม่ดีเข้าไปนะในตู้เสบียงเราอ่ะใช่มันก็จะของไม่ดีเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปดีฟอกเลือดอย่างสวยงามเลือดแดงสวยสีสดไปมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเกิดเลือดเราบริสุทธิ์ไม่มีพวกนิโคตินลักษณะเดียวกันค่ะทีนี้พอเวลาขับออกมันก็ต้องขับออกเหมือนกันแต่อันนี้เวลาที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีใยเป็นสารทาเขาบอกว่าเหมือนดินน้ำเดินสื่อสารดินน้ำมันมันจะเหนียวๆมันจะบังไอ้ตรงผงลมพวกนี้เอาออกมันไม่ได้คุณป้ามันผลักออกมาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าหนาขึ้นมันเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งใช่เรียกน้ำมันทาเขาเรียกว่าน้ำมันทาใช่ค่ะเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งที่มันเกาะแล้วเกาะแน่นเกาะเหนียวเลยแล้วถอดออกล้างไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนฟิลเตอร์ของแอร์นะมีฝุ่นก็ดึงออกมาแล้วมาล้างใช่ไหมก็สะอาดมันมาทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราต้องรักษาปอดของเราให้ไม่มีอะไรที่มันเป็นสารพิษจุลปนเข้าไปในการที่เราสูดลมหายใจนี่แหละก็ต้องบอกว่าป้องป่วยก่อนจะได้สู้โรคได้ใช่แต่ถ้าเราไม่ป้องกันร่างกายให้เราปลอดภัยนะเรารู้อะไรมันชั่วเราก็อย่าไปใช้มันเรารู้ว่าอะไรมันดีเราก็กินตรงนั้นบำรุงร่างกายเราโดยเฉพาะสมุนไพรต่างๆเนี่ยเราก็มาศึกษาว่าสมุนไพรอะไรที่มันจะช่วยอะไรทำให้ร่างกายเราดีขึ้นบ้างเนี่ยท่านผู้ชมเราก็ได้แบบธรรมชาติเข้าไปดูแลธรรมชาติกันนะคะอีกโรคนึงค่ะที่เป็นกันเยอะก็คือเวลาสูบบุหรี่นะคะนอกจากจะเป็นถุงลมบ่งพอแล้ววันนั้นโรคก็ตามมาด้วยนะวันนั้นโรคปอดเคยได้ยินใช่ไหมคะเขาบอกเนื้อปอดมันจะถูกทำลายแล้วด้วยสารพิษในควันบุหรี่ทำให้ขจัดเชื้อวันนั้นโรคคุณหมอเคยเล่าให้ฟังว่าทีบีหรือวันนั้นโรคที่บ้านเนี่ยในร่างกายเรามีทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอเมื่อไหร่มันก็จะเป็นคุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้มีทุกคนอ่ะมันกดกันไว้อยู่ทีนี้พอเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับควันบุหรี่เข้าไปในปอดเราเยอะเนี่ยประสิทธิภาพของปอดเราก็ลดลงในเรื่องเกี่ยวกับการรับออกซิเจนถูกไหมคะส่งผลให้ผู้ที่สูบบุหรี่ติดเชื้อวัณโรคง่ายผู้สูบบุหรี่ที่รับเชื้อวัณโรคเข้าร่างกายมันจะควบคุมไม่อยู่มันความต้านทานอะแรงต้านทานในร่างกายไม่มีพอมันก็ทำให้เกิดเป็นวัณโรคปอดเห็นไหมคะในผู้สูบบุหรี่และเป็นวัณโรคปอดโรคมันจะรุนแรงก็ลุกลามเร็วมากนะคะเขาบอกว่าพอเป็นวัณโรคปอดแล้วไม่นานป้าเสียชีวิตเพราะปอดมันไปหมดเลยแหมก็ไม่มีปอดหายใจมันจะไม่เสียยังไงล่ะใช่ใช่ไหมเพราะว่าเราหายใจได้เพราะมีปอดช่วยทำงานใช่ปอดมันไม่ได้แต่ถ้าไม่มีปอดเขาเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงหายใจก็ไม่ได้บางคนดูฟิล์มเอ็กซเรย์อาจารย์หมอบางท่านบอกพอดูคนที่มีปัญหาเรื่องวัณโรคปอดอย่างรุนแรงอ่ะปอดหายไปข้างนึงเลยนะถูกต้องเขายังงงว่าหายไปได้ไงหายในที่นี้หมายถึงว่ามันดำไปเลยขาวไปเลยอย่างเงี้ยคุณหมอท่านบอกลักษณะแบบนั้นคือเหมือนกับมันหายไปเลยถ้าดึงเอาปอดของคนที่เสียนะที่เสียไปแล้วนะคะเอามาดูอ่ะอย่างที่อาจารย์หมอบอกอ่ะจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ปกติปอดนะมันก็ต้องเป็นสีชมพูเหลืองๆแดงๆใช่ไหมคะอันนี้ดำปี๋เลยอ่ะดำเหมือนปอดเสียอยากรู้ว่าปอดเราเป็นยังไงไปดูปอดหมูปอดวัวปอดควายไม่แตกต่างเออไม่แตกถ้าหากปอดเรามันดีนะ
โอ้มันก็เป็นมันไม่มีสีคล้ำไม่มีสีคล้ำค่ะก็มีจะมีเลือดฝาดดีนะลักษณะแบบนั้นนะคะอีกอย่างนึงที่ไม่ควรเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิแพ้ไม่ควรสูบบุหรี่บางคนเป็นภูมิแพ้สูบบุหรี่ไหมบางคนคือเพื่อนป้ามีแต่สมัยป้าเป็นพยาบาลเพื่อนในหอพักตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่นะบอกถามเพื่อนว่าเฮ้ยเองสูบบุหรี่ทำไมวะโอ้กูหายใจไม่ออกว่ะเขาพูดอย่างนี้กันหายใจไม่ออกเขาเป็นโรคภูมิแพ้บอกเฮ้ยโรคภูมิแพ้แล้วกินสูบบุหรี่มันหายเลยวะเขาบอกมันโล่งเพราะว่าไอ้ในบุหรี่เนี่ยเขาจะใส่เมนทอนใส่เมนทอนและดีไม่ดีเขาก็เอาน้ำมันดอกไม้ขาวเอามาทาแล้วก็เขาก็สูบบอกเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ตายไวชาวเขาไงเคยได้อ่านหนังสือมาชาวเขาเขาจะมีบุหรี่มวนโตๆคุณป้าโตๆเลยนะเขาบอกว่าเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกกลางคืนน่ะแบบว่าอากาศมันเย็นใช่ไหมคะหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรือเป็นหวัดรุนแรงอะไรก็แล้วเขาจะสูบไอ้บุหรี่มวนนี่แหละคุณป้าและยาสูบเขาก็ไม่ใช่ยาสูบแบบไอ้เส้นยาสูบอ่ะไม่ใช่ยาสูบแบบที่เขาอบอะไรแล้วไม่ใช่นะสดๆนะคุณป้าหั่นแล้วก็มวนแล้วก็สูบหมายถึงยาสูบตากแห้งใช่ไหมไม่ใช่ยาสูบตากแห้งเป็นสดๆเลยเขาบอกว่าทำให้มันโล่งเขารู้สึกดีขึ้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าในอนาคตน่ะเขาจะต้องเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นไม่ได้หรอกก็ไอ้อย่างนั้นพวกเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีความรู้เขามีปัญญาอยู่เนี่ยเขาจะปลูกได้ยังไงทำตามพ่อแม่ย่าทำตามเขาปลูกยังไงให้ต้นไม้มันโตไวได้สวยได้สวยงามได้แต่โทษประโยชน์มียังไงเขาไม่รู้เพราะว่าความรู้เขาไม่ถึงใช่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้คนละเรื่องกันแล้วนะชาวเขาดูนี่เขาพัฒนาตัวเองดีมากและชาวเขาเนี่ยคุณอ๋อยหน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ขาวด้วยใช่ขาวด้วยขาวมากเลยเพราะว่าอากาศบ้านเขามันมีแต่ความเย็นใช่ค่ะมันแดดก็มีจริงแต่มันไม่ได้ร้อนมากขนาดนี้นะคะเขาบอกว่านะคะอยากให้คนที่สูบบุหรี่รู้จริงๆว่าปอดเนี่ยได้รับอันตรายจากการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่สูบเข้าไปนะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาก็สูบกันทำไมเราจะสูบไม่ได้แต่คุณรู้ไหมว่าคนอื่นกับเราแตกต่างกันนะมันก็ต้องอย่างนี้สิ เมื่อคุณอยากจะสูบบุหรี่เมื่อไหร่คุณไปเลยไปอยู่ในคลังบุหรี่นั่นเลยอยู่ในห้องที่สำหรับสูบโดยเฉพาะห้ามมาสูบแล้วพ่นเอาอากาศให้คนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเขาบอกทุกคนสามารถลดได้ความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่เจ็บป่วยได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าคนที่สูบบุหรี่ถ้าเกิดไม่สูบซะบุหรี่มือสองไม่เกิดขึ้นเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคุณป้าอีตอนลุงภัยตอนหนุ่มๆอ่ะเขาเคยสูบบุหรี่นะเคยสูบทีนี้ป้าก็ว่าลุงภัยถ้าหากป้ามีท้องแล้วนะลุงภัยต้องห้ามมายุ่งกับป้านะเพราะว่าเดี๋ยวลูกป้าเป็นอะไรแล้วถ้าเลิกได้เลิก นี่คือคำสั่ง แต่ลุงภัยก็ดีนะเขาเลิกแบบหักดิบเลยนะเลิกหักดิบเลยเขาคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนติดไงแต่เขาจะมาขี้แบบจะเท่ๆเข้าใจอุ้ยสมัยก่อนนู้นนะตอนที่เรายังเด็กๆอยู่เนี่ยคนสมัยนั้นสมัยนั้นเพื่อนเขาก็มีขับไปไงใช่ขับไปถือว่าเท่ไงสมัยก่อนนี่ใครสูบบุหรี่เท่เลยเด็กมันถึงเล่นหัดไปแอบสูบบุหรี่กันเนี่ยเด็กๆกันนะที่แอบสูบบุหรี่กันอยากเท่แบบพ่ออะไรเงี้ยนั่นแหละพอหลังๆมาเริ่มรู้ความไม่ดีของบุหรี่หรือโทษมันเยอะขึ้นขนาดข้างบุหรี่เขายังเขียนเลยว่าสูบบุหรี่เป็นอะไรก็ยังขายได้อะใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เขาพัฒนามาในลักษณะอีกแบบใช่แต่ก็บอกไว้เลยนะคะท่านผู้ชมลูกหลานใครบ้านไหนเรือนไหนสังคมไหนก็ตามทีถ้าหากท่านเห็นใครสูบบุหรี่ท่านต้องแสดงความรังเกียจเขาเลยนะโอ้ยเหม็นพูดไปเลยใช่ถ้าเราขึ้นรถไอสาธารณะนี่นะยิ่งไปเห็นคนสูบบุหรี่มาใส่บอกเฮ้ยลงไปได้ไหมฉันเหม็นเขาห้ามไม่ให้ขึ้นใช่ไหมห้ามไม่ให้ขึ้นเลยห้ามถูกห้ามไอพวกนี้ควรจะไอถูกบังคับด้วยสังคมไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่อย่างงี้ป้าไม่ชอบบ้านนี้ก็ไม่มีนะคนสูบบุหรี่บ้านอ๋อยก็ไม่มีบ้านป้าไม่มีบ้านป้าก็ไม่มีด็อกเตอร์เขาก็ไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเราก็มีกินแล้วคุณแป๊ะก็ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเมื่อวานนี้มาป้ายังว่าอย่างงี้มาไม่มีไม่เคยแตะไม่เคยต้องเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีสบายเลยตอนนี้ก็เลยไม่ต้องห่วงเพราะสมัยก่อนนี่คนเป็นพ่อเป็นแม่ห่วงแค่เนี้ยเนาะห่วงลูกกับหนึ่งตอนที่หัวเรือหัวต่อเนาะกลัวคืออีตอนที่ป้าเลี้ยงลูกยังเล็กอะนะส่วนที่ป้าห่วงมากที่สุดเพราะว่าอะไรเขาเป็นผู้ชายใช่แล้วก็เป็นวัยที่ก็เริ่มอยากจะไปกับเพื่อนติดเพื่อนและบางทีชอบไปนอนบ้านเพื่อนอย่างเงี้ย
แล้วเพื่อนตรงนั้นมันไม่ใช่เพื่อนที่เรียนเก่งอ่ะเออถ้าเป็นเพื่อนที่เรียนเก่งนี่เราจะไม่พูดสักคำเลยเพราะว่าอะไรเขาก็จะชวนไปในที่ที่มีความรู้แต่พอเรามาดูแล้วเพื่อนๆนี้โอ้เราต้องคอยตามพอผลสุดท้ายก็ดีพอดีคุณลุงไผ่มาจากชายแดนแล้วมาช่วยเลี้ยงหน่อยก็เลยมาคอยยังชั่วมันก็เบาภาระหน่อยเพราะว่าป้าก็มัวแต่ทำมาหากินทำมาหาเงินพอได้คุณลุงไผ่มาช่วยเลี้ยงหน่อยก็เลยได้คุณพ่อที่เข้มงวดก็ดีทุกคนก็เลยดีมาหมดแต่คุณลุงไผ่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงคือยังกินเหล้าไงไอ้เหล้านี่เขาบอกว่ามันไม่ได้กินบ่อยเขาบอกเงี้ยกินนานๆทีป้าว่าเอ้ยขออ่าง108แต่บุหรี่ไม่เขาไม่สูบบุหรี่เขาบุญหัวแล้วเพราะก็คุณลุงเพราะว่าอะไรถ้าสูบบุหรี่แล้วมันมีโอกาสจะพลอยไปพวกยาบงยาบ้ายาอีอะไรอย่างงี้นะก็บุหรี่อะไรนะที่สมัยอ๋อยตอนที่อ๋อยเรียนหนังสืออ่ะเพื่อนๆพูดอะไรเงี้ยบุหรี่สอดไส้อะไรเขาไม่รู้ที่เขาพูดกันเออมันมีก็คุยกันมันมีในวัยรุ่นน่ะเออแล้วบางทีในกลุ่มเพื่อนน่ะชอบดูถูกดูแคลนกันมึงไม่แน่ท้ากันอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่แน่นิวาบอกเออกูไม่แน่ดีกว่าดีที่สุด แต่ก็ตามนะตามทุกเรื่องเลยตามทุกจุดเลยนั้นสิ่งง่ายๆคือถ้าต้องเอาความรักจากเอาความรักจากพ่อแม่ครอบครัวแหละนะคะดูแลเยาวชนของเรานะถ้าเรื่องบุหรี่เนี่ยนะเราบอกว่าให้เขารู้ผิดร้ายจริงๆว่าความรักความอบอุ่นแล้วก็ให้เขาได้ศึกษาว่าไอ้บุหรี่มันไม่ดียังไงใช่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเรียนบอกเลยจริงๆนะสังคมรังเกียจเลยนะบุหรี่เนื่องจากว่าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยเขาห้ามคนสูบบุหรี่เข้าเลยนะใช่ถูกไหม no smoking กันเป็นแถวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขนาดสวนสาธารณะเขายังห้ามสวดเลยบางทีบางที่เพราะว่าคุณไปคุณสูบบุหรี่เสร็จแล้วเวลาคุณพ่ออะไรนั่นแหละไอ้พ่นควันอ่ะคุณพ่นใส่ถุงหรือเปล่าล่ะเออไม่ใช่เออคุณควรจะมีถุงเก็บควันไว้ด้วยสิอ๋อคุณลุงเคยพูดกับบอกว่าเออถ้ามันชอบสูบบุหรี่นะก็เอาถุงมาสักอันนึงแล้วสูบแล้วก็ปล่อยควันลงไปมันก็ดมกันอยู่นะมันก็ต้องออกมาควันคนอื่นเขาเออใช่มันคือเรื่องการเพราะว่าถ้าพ่นออกมากลางอากาศมันก็โดนคนอื่นเขามันก็ลอยไปตามลมบางคนแพ้ควันบุหรี่เลยนะเวียนหัวบางคนนะบางคนแพ้ควันบุหรี่ไมเกรนขึ้นเลยนะคะทีนี้นะคะก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ10โรคร้ายที่เป็นภัยเสี่ยงตายของคนไทยในยุคปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้เลยนะ10โรคร้ายเป็นท็อปเลยนะท็อป10เลยนะคะเขาบอกโรคร้ายเสี่ยงตายสูงสุดของคนไทยเพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปโรคร้ายที่ทุกวันนี้พบมากในสังคมเป็นเพราะพฤติกรรมที่เสี่ยงที่คนในสังคมสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้น10โรคร้ายที่เป็นโรคเสี่ยงตายของคนไทยในยุคปัจจุบันก็คือ1มะเร็งร้ายคล้องอันดับหนึ่งมะเร็งทุกส่วนนะคุณป้าคล้องอันดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามมะเร็งลำไส้มะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมนะคะบอกนะฮะมะเร็งตับนะคะไอ้มะเร็งอะไรก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่ฆ่าชีวิตคนไทยมาเยอะอันนี้เกิดขึ้นเพราะน้ำมือคนนะเขาบอกว่าเกิดจากตัวเองทั้งนั้นนะคะเกิดจากตัวเองทั้งนั้นนะคะสถิติของมะเร็งของคนไทยนะสูงเพิ่มขึ้น 70,000 กว่าคนในต่อละปีนะคะคุณป้าสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเรื่อยๆมะเร็งก็ยังครองแชมป์เป็นโรคที่เป็นคนมากที่สุดในประเทศเป็นอันดับหนึ่งแต่ป้าก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมคนถึงไม่คิดว่าเอ้ยมันเป็นมะเร็งแล้วจะหาตัวต่อต้านมะเร็งไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดจากอะไรด้วยเพราะมันต่อต้านได้อยู่แล้วอ่ะใช่เพราะมะเร็งนี่นะจะเป็นมะเร็งได้ทั้งทีนี่นะมันต้องไปกินสารที่มันทำให้ก่อเกิดมะเร็งด้วยอยู่ที่ว่าเป็นมะเร็งอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปให้อาหารส่งเสริมให้มันโตวันโตคืนด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่มันเรียกว่าอะไรไม่อยู่ในสุขลักษณะแล้วเป็นคนที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของตัวเองใช่ค่ะนี่มันเลยเกิดขึ้นง่ายๆมะเร็งที่อันดับหนึ่งเลยเขาบอกมะเร็งตับหมายถึงอะไรคุณป้ามะเร็งตับก็คือก็กินเหล้าไงใช่ไหมเห็นไหมก็อยู่ในตัวเองก็เรื่องสุขภาพของตัวเองไม่ยกจากดูแลให้เป็นระบบระเบียบใช่นะเอาแต่อารมณ์อันนี้ใส่ไม่ดีลองลงมาก็พวกมะเร็งลำไส้แล้วทีนี้ไอ้อย่างนี้นะมันมีวิธีป้องกันนะใช่ค่ะเอาเดี๋ยวบอกมะเร็งมาหมดทุกอย่างก่อนเดี๋ยวผมบอกป้องกันยังไงได้ลองลงมาคือมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดเนี่ยมันเกี่ยวกับการกินทั้งนั้นเลยมีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการที่ใส่อะไรลงไปในร่างกายทั้งนั้นอย่างปอดก็บุหรี่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันแบบผิดๆของคนในยุคสมัยใหม่ไม่ว่าเรื่องอาหารการกินก็สโลไลฟ์ต่างๆนะคะแต่รู้ไหมว่าเขาบอกอย่างนี้นะการรักษาทางการแพทย์การรักษาโดยวิถีสมุนไพรและแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานนะคุณป้าล้วนแต่เป็นวิธีการรักษามะเร็งที่ถูกและก็ค้นคิดขึ้นมาเป็นการรักษาด้วยป้องกันด้วยทั้งสิ้นคุณป้าขยายตรงนี้ได้เลย
พูดแล้วก็เหนื่อยใจว่ะเพราะว่าอะไรไอ้คนไอ้เราเนี่ยเป็นคนสอนนะอย่าทำอย่าทำอย่าทำนะยิ่งเราว่าอย่าเมื่อไหร่นะเนอะอย่าเหมือนยุไอ้พวกสันดานไม่ดีอ่ะมันจะบอกว่ากูจะทำพอบอกกูจะทำแล้วเลิกพูดดีกว่าเหนื่อยสอนแล้วมันไม่เอาอ่าวเอาแต่ทะเลต้องแบบต้องเห็นลงศพก่อนถึงจะวิ่งมาหาเราลักษณะแบบนี้นะคะเราบอกว่าอย่ากินอย่างนั้นอย่ากินอย่างนี้ดูแลตัวเองไปก็ไม่เป็นมะเร็งหรอกค่ะถ้าเกิดว่ามะเร็งมันเกิดจากการที่เรากินเข้าไปไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะอาหารทานกินบางทีเรากินสารบอแหลกเข้าไปเยอะหรือกินอาหารที่มันเป็นแปรรูปบ่อยๆเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เอาอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอาหารทุกวันนี้ที่เรากินเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามอดไม่ได้คือชูรสกูต้องกินมันจะไม่กินชูรสมั่งไม่ได้หรือไงจะตายหรือไงแต่พอเป็นมะเร็งตายขึ้นมาเนี่ยกูเลิกกินได้ป้าต้องพูดแบบอาจารย์แม่น้ำเข็นน้ำตกไม่สั่งน้ำตาไม่ใช่ไอ้นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนะคะจริงๆนะคะอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากเลยเห็นไหมอย่างที่เขาบอกเลยว่าวิวัฒนาการในการดูแลชีวิตของคนไทยทุกวันนี้เลยนะทั้งประเทศเลยนะมันขึ้นอยู่กับโภชนาการของเขาขึ้นอยู่กับพื้นเพครอบครัวประเพณีบางทีมันเกิดขึ้นหมดนะคุณป้าบางทียึดถือติดกันมาบางทีก็ทำให้เกิดโรคโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะคะอันดับหนึ่งไปแล้วนะคะมะเร็งอันดับสองเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจเขาบอกเป็นโรคยอดฮิตอีกหนึ่งโรคเลยค่ะไม่แพ้มะเร็งเท่าไหร่นะด้วยนิสัยการทานอาหารที่มีไขมันสูงเห็นไหมไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่กินเหล้าปล่อยให้อ้วนนะคะเดี๋ยวคุณอ๋อยคุณอ๋อยพูดอย่างนี้เดี๋ยวอย่าพึ่ง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 ไปถึงไอ้โรคไอ้หลอดเลือดมะเร็งได้มะเร็งก่อนค่ะความดันสูงเพราะว่าอะไรไอ้แค่มะเร็งอย่างเดียวขออธิบายหน่อยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเพราะว่าอะไรเรารู้สาเหตุว่าโรคแรกก็คือมะเร็งอันดับหนึ่งใช่ไหมทีนี้เรามีการป้องกันไหมเมื่อเป็นแล้วเราจะป้องกันยังไงไหมแต่จะป้องกันเนี่ยเราก็มีวิธีการบอกอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเป็นเรากำลังจะบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นได้ง่ายมากเพราะมันมีเชื้ออยู่แล้วในร่างกายของคนเราทุกคนเพราะเซลล์แต่ละเซลล์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะมีทั้งเซลล์ดีแล้วเซลล์ร้ายเซลล์ดีมันก็เป็นเนื้อดีไปแต่ถ้าเซลล์ร้ายมันก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่ดีและภูมิต้านทานของเราเกิดจากอะไรเกิดจากปากเกิดจากปากการแสวงหาของใส่ปากฉะนั้นคุณจะต้องพยายามทำให้ปากของคุณอย่าพาโรคร้ายมาใส่ตัวคุณเองนั่นก็คือการเป็นมะเร็งนี้นะเป็นง่ายๆด้วยวิธีการก็คือ 1. ภูมิต้านทานเราต่ำ 2. กินไม่รู้จักยั้งคิดชอบกินของที่มันทำให้กระตุ้นเกิดมะเร็งไวนั่นก็คือพวกชูรสโซเดียมโมโนกลูตาเมตไม่ว่าไอ้บริษัทบางบริษัทก็เปลี่ยนแปลงจากไอ้โซเดียมโมโนกลูตาเมตไปเป็นชื่ออื่นแต่ตัวหลักของมันก็คือโซเดียมโมโนกลูตาเมตนั่นแหละเข้าใจไหมหรือว่าบางคนพังอีสานบ้านเฮาเขาผงนวดผงนวดผงเสิร์ฟไปไอ้พวกละผงแสบหลายขาดผงนี่บ่ได้ถ้ามันขาดแล้วมันกินบ่แสบพวกละอันนี้ต้องแช่งให้ตายเร็วไว แล้วข้อ 3เราเป็นคนที่ไม่รักษาร่างกายเราด้วยความใส่ใจเหตุในการเกิดเราเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาป้องกันร่างกายเราอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมะเร็งต้องการความเครียดมันโตไวโตคืนฉะนั้นเราต้องไม่เครียดเราต้องห่างหายข้ามมะเร็งด้วยการไม่เครียดปล่อยวางทำจิตให้ว่างนั่งสมาธิให้ไปให้เป็นโรคร้ายต่างๆมันจะได้หายไปและประการที่สองไอ้ของที่มันเป็นสาเหตุในการเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อทรงเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆที่เราขยันกินแล้วมันเป็นลมควันอย่างเงี้ยอันเนี้ยระมัดระวังเข้าใจไหมคะบางคนก็ดื้อพูดไม่เชื่อป้าต้องบอกว่าไอ้คนเพื่อเวลาเราพูดสอนเขาเนี่ยเขาไม่ฟังเขาจะดันทุรังเราก็แช่งไปเลยตายไปเลยมันจะได้เบาคือประเทศชาติมันจะได้เบาคนเอ้ยคนเลวหน่อยจะได้เหลือแต่คนดีเอาไว้เขาจะป่ะคนชั่วๆมันจะได้ไม่หนักแผ่นดินเห็นไหมไม่รู้จะพูดดีหรือจะแช่งดีและประการที่สามก็คือเรื่องการกินเรื่องการกินต้องคอยระมัดระวังโดยเฉพาะสมุนไพรในการที่กินแล้วยังไงป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเข้าใจไหมคะท่านผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นน้ำใบบัวบกไม่ว่าจะเป็นน้ำผักแว่นไอ้น้ำใบใบยะนางใบลังจืดใบเตยหอมแล้วก็ใบบัวบกค่ะบางทีก็ภาษาลาวออกมาด้วยผักแว่นผักแว่นเออนึกว่าใบบัวบกนะเมื่อกี้เนี่ยผักแว่นอยู่ในสูตรตัวเนี้ยอยู่ในสูตรเนี้ยใบบัวบกลังจืดนะใบยะนางเอามาปั่นยาปักกิ่งแล้วยาปักกิ่งที่เป็นนางพญาของย่าในการรักษามะเร็งนี่แหละเอามาปั่นแล้วกรองน้ําแล้วใส่น้ํามะนาวค่ะไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมหรือว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่น้ําผึ้งได้ก็ดียังกินอย่างนี้ไปกินเช้าเย็นไอ้ตัวนี้ช่วยในการฆ่ามะเร็งและสําคัญที่สุดนะน้ําดื่มของเราเนี่ยต้องเป็นน้ําอัลคาไลน์เพื่อไม่ให้เลือดของเราเป็นกรดเพราะมะเร็งมันชอบกรดแต่มันไม่ชอบด่างเข้าใจปะฉะนั้นน้ำของเราต้องกินน้ำต้มแล้วก็จะใส่มะนาวหั่นเป็นแว่นๆใส่ลงไปอันนี้เป็นน้ำอัลคาไลน์กินไปเถอะกินแทนน้ำไปเลยขอให้เป็นน้ำต้มอย่าไปกินน้ำอัดลมอย่าไปกินน้ำยอดข้าวอย่าไปกินน้ำต่างๆที่มันไอ้นี่เห็นมั้ยที่มันว่าอร่อยนั่นแหละไอ้พวกนั้นอะอร่อยก็จริงอร่อยอ้วนด้วยดีไม่ดีโรคอื่นตามมาด้วยพวกน้ำหวานต่างๆนี่นะมันทำให้ท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมาฉะนั้นลดละเลิกได้ก็ดีนะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอยากให้บอกท่านเอาไว้ว่าเออถ้าหากเราดูแลสุขภาพร่างกายเราอย่างนี้โอกาสเราจะตายไวมันก็ไม่มีใช่ไหมอันนี้โรคต่อไปก็คืออันดับหนึ่งคือโรคมะเร็งใช่อันดับสองก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะที่บอกมานะคะเขาบอกโรคนี้ก็เป็นโรคยอดฮิตนะสำหรับคนไทยนะคะสังเกตได้เลยเพราะว่าด้วยนิสัยการรับประทานอาหารน่ะมันจะอาหารจังฟู้ดอาหารพวกอาหารขยะป้าอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่เร็วๆอ่ะไก่ทอดหมูทอดนะคะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรพวกเนี้ยนะไขมันสูงนี่ก็อย่างงี้ไงนี่วันนั้นป้าเห็นโฆษณาค่ะอ๋อวันนี้วันอังคารโอ้เมียคลอดลูกยังทิ้งเมียไปเลยเพราะวันอังคารมีนัดกับอะไรมีนัดกับไก่ไก่ที่ว่านี่มันไก่หลงหรือไงโถๆจังไก่ทอดเปล่าหรอกพอเขาถือมาอีกทีโอ้ไก่ทอดเป็นกล่องเบ้อเลยเอามากินเย้ยเมียอีกต่างหากเมียก็แลบลิ้นแผลบแผลบแผลบโถถังก็เห็นแล้วอย่างที่บอกค่ะอันนี้จังวตาสังคาราใช่ไหมอาตมาพูดไปไม่ฟังอาหารมีไขมันสูงอย่างที่คุณป้าบอกนะคะไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่กินเหล้าปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะคะไอ้พวกนี้นะบอกตรงนะไอ้นิสัยพวกนี้โรคนี้นะไอ้นิสัยพวกนี้นะคนที่เป็นโรคนี้นะเป็นคนขี้เกียจที่สุดขี้เกียจมากเป็นคนขี้เกียจที่สุดท่านผู้ชมเอ้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ขยันนี่นะระบองโรคไม่เกิดขึ้นเนี่ยป้ามีลูกน้องอยู่คนหนึ่งน้ำหนักตั้งร้อยกว่ากิโลท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาวิ่งออกกำลังกายทุกวันแล้วมื้อเย็นเนี่ยป้าจะพูดจะใส่เขาอยู่เรื่อยเลยเพราะสมัยก่อนนี่นะเขาจะกินน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยวันหนึ่งสองขวดป้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเบาหวานตายว่ะแล้วก็วันอย่างเงี้ยพุงก็อย่างเงี้ยอะไรก็อย่างเงี้ยป้าลงไปป้าก็กระแนะกระแนนทุกวันกระแนะกระแนะพูดแช่งให้ตายทุกวันว่างั้นเถอะเพราะเดี๋ยวนี้นะสงสัยเขาคิดได้โอ้โหกูอยู่กับป้ามาตั้งเป็น10ปีแล้วนี่กูยังไม่ได้อะไรดีขึ้นเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนตัวใหม่เขาเปลี่ยนตัวใหม่เพราะทุกทีนี้เขากินอาหารปิ้งย่างอ่ะพอเราเลิกงานแล้วเขาอยู่เขาทำงานตัดต่อกว่าเขาจะเลิกก็สี่ห้าทุ่มใช่ไหมแล้วมากินอาหารตอนเย็นเนี่ยกินอาหารปิ้งย่างตอนเย็นเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ออกกำลังกายป้านั่งทำงานด้วยนะนั่งทำงานด้วยกินไปนั่งทำงานไปโอ้เทวดาเอ้ยฟังแล้ว เห็นแล้วเราก็มองเห็นอนาคตเลยว่าเฮ้ยเองทำเฉาะนั้นชาปนกิจสงเคราะห์ไว้หรือยังวะ เอาจริงๆนะป้ายังบอกเฮ้ยทำชาปนกิจสงเคราะห์ไว้ก่อนเพราะว่าอะไรพ่อแม่ผู้รับผลประโยชน์จะได้มีเงินไปทำศพเองวะป้าเป็นคนพูดปากคอเลาะร้ายปากไม่ดีพูดตรงๆอย่างนี้แหละเพราะว่าอะไรเราพูดดีกว่าแขนั้นเราพูดไม่ดีกว่าแขนั้นถามว่ามันจะกลัวเราไหมไม่กลัวหรอกเพราะเขาตัวใหญ่กว่าเราเรามันตัวเล็ก
ต่เราพูดแต่ละเรื่องเราก็พูดความจริงทีนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าหากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะมันยึดตัวเราเปลี่ยนท่านผู้ชมเชื่อมะไม่รู้อะไรไปโดนใจเขาเดี๋ยวนี้นะจากน้ำหนัก100กว่ากิโลเดี๋ยวนี้น้ำหนักเหลืออยู่ประมาณ70กิโลโอ้ลงไปเยอะนะอืม70กิโลแล้วป้าก็มาดูจากกล้องวงจรปิดทุกกลางคืนนะพอเขาทำงานเสร็จแล้วนะประมาณสักตอน 2-3 ทุ่มอ่ะประมาณวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะเขาจะมาวิ่งเพราะว่าป้ามีสนามที่จอดรถน่ะมันก็กว้างพอแล้วมีประตูออกไปอีกมันก็ลึกอยู่พอเขาก็วิ่งรอบเขาเอารถป้าบอกว่าเออแล้วก็ไม่ได้กินแล้วใช่ไหมอาหารบอกกลางคืนผมไม่กินแล้วครับไอ้น้ำลมผมก็ไม่กินแล้วครับอะไรที่แย่ๆเขาไม่กินแล้วครับน้ำตาลมันเยอะน้ำลมก็สีพอพูดอย่างนั้นนะป้ามีความรู้สึกเออดีวะมันยังกลับตัวได้นะท่านผู้ชมมีแรงวิ่งอยู่อ่ะเออวิ่งตอนนี้มีแรงวิ่งก็วิ่งแล้วป้าก็ยังถามว่าเอ้ยจะให้ลดลงสักเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะป้าผมจะออกกำลังกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรผมไปเคยไปตรวจมาแล้วอีตอนที่ผมอ้วนนะเบาหวานผมก็เป็นโอ้ความดันผมก็มีไอ้นั่นผมก็มาเป็นเพียบๆเลยแล้วมาเบิกเงินป้าไปเพื่อจะไปหาหมออย่างเงี้ยป้าบอกโอ้ยเอาเงินไว้เอาเงินเก็บไว้ดีกว่าไหมเพราะไม่จะได้ใช้แต่เราก็อยากกินเราลดปริมาณลงมาอะไรๆลดลงมาเออพอเขาเชื่อนี่นะเรามีความรู้สึกว่าเออกุศลนะท่านผู้ชมไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะกุศลนะฉะนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่นะบอกทีมงานไว้ด้วยใครที่สูบบุหรี่อยู่บอกให้เลิกบุหรี่เลยป้ายังไม่อยากให้ลูกน้องป้าตายขี้เกียจทำศพ อันนี้จริงก็อยากให้อยู่นานๆน่ะแม้ป้ายังอยากจะอยู่ร้อยสาวเลยพวกเองจะตายก่อนป้าได้ไงวะเองเกิดมาทีหลังประสบการณ์ชีวิตยังน้อยอยู่ใช่ป่ะใช่พูดอย่างนี้ถูกไม่ถูกใครบอกว่าไม่ถูกเถียงมาเลยเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดนะฮะที่มีไขมันอุดตันเนี่ยให้เปลี่ยนมาดูสุขภาพของตัวเองใหม่ทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นอาหารไขมันต่ำผักและผลไม้น้ำอันตรายอย่ากินน้ำเย็นพร้อมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้ไม่มีปัญหาของโรคนี้ในอนาคตเขาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดยังไม่เป็นก็ทำอย่างนี้เลยนะเลือดมันจะได้ใสไม่ต้องมีเออนี่เดี๋ยวพูดกับอ้อยแล้วให้อ้อยฟังเลยเครื่องทำน้ำเย็นเราเนี่ยมีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะสมัยเนี่ยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นที่อยู่ข้างล่างไงเดิมทีปกติเนี่ยเราจะมีขวดรองน้ำรองน้ำกรองแล้วมาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไอ้อย่างนั้นเราไม่ถามแหละเพราะว่าอะไรลูกน้องเราก็รู้อยู่อยู่นานไปนานไปขนาดน้ำจะกินมันก็ยังขี้เกียจลอง ตอนหลังเนี่ยคุณด็อกเตอร์ท่านก็เลยไปเอาเครื่องแบบต่อสายต่อสายเลยต่อสายมาจากไอ้เครื่องกรองเลยแล้วมาใส่เอามาใส่ไอ้เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นเลยอยากกินน้ำร้อนน้ำเย็นก็กินได้ทันทีเลยเห็นไหมใช่ข้างล่างมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นก็ผสมกันมาตรงเนี้ยคือเราเนี่ยพยายามอยากจะให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆก็พยายามอย่างป้าบอกว่าเฮ้ยกินน้ำร้อนนะเว้ยเดี๋ยวเขามีข้ออ้างได้บอกว่าป้าไม่มีการต้มน้ำ ตอนนี้อ้างไม่ได้แล้วจ้ะใช่พี่ชายมาตั้งนานแล้วจ้ะใช่ เพราะว่าทุกวันนี้เวลากินน้ำร้อนอ้อยก็เอาน้ำร้อนจากตรงนี้แหละขึ้นมาข้างบนแตกน้ำธรรมดาก็น้ำร้อนเนี่ยไม่ว่าจะชงกระพงกาแฟดำอะไรก็กินง่ายๆอย่างเงี้ยง่ายด้วยเห็นไหมคืออ้างไม่ได้แล้วอยู่ที่นี่เราพยายามดูบริวารทุกคนอะว่าเอ้ยทำเถอะทำแล้วเราได้ดีนะและใครที่ทำได้ดีเราก็พยายามชื่นชมกันนะแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่เหมือนปกติค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โอเคเนี่ยพี่อ๋อยกินน้ำอุ่นน้ำอุ่นออกร้อนจนปกติแล้วจนรู้สึกว่าทานน้ำอุณหภูมิปกติได้บางคนที่ทานน้ำอุณหภูมิปกติไม่ได้น้ำขวดธรรมดาที่แบบปกติอะไม่ได้แล้วต้องเป็นน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีแหมมันก๊อกน้ำร้อนกับน้ำเย็นมันอยู่ด้วยกันในเครื่องเดียวกันคุณก็เอาน้ำร้อนมาก่อนแล้วน้ำเย็นใส่ไปสักหน่อยมันก็พอดีใช่ป่ะใช่ยังมีข้อแม้กับตัวเองมากนักเลยไม่อยากตายง่ายแหมบางทีพี่อ๋อยจะทานยาเนี่ยทานเป่าอันทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถือแต่เม็ดยามาพี่ก็มากดน้ำผสมให้มันเป็นพอดื่มได้ลงไปเพราะน้ำร้อนมันดื่มไม่ได้หรอกนะคุณป้าน้ำร้อนเกิดนั่นมันเดือดเลยนะน้ำอ่ะมันเดือดนะน้ำเดือดเลยนะไม่ใช่น้ำร้อนธรรมดาชงกาแฟแบบคิดดูขนาดเครื่องกรองน้ำเรายังเครื่องกรองใหญ่มาให้กรองกินเลยเพื่อความปลอดภัยกับพนักงานนะคะเพราะนั้นพนักงานที่นั่งฟังอยู่นะก็ปฏิบัติตัวให้ดีด้วยแล้วลูกเอ้ยแล้วก็อยู่ยาวๆนานๆด้วย
โรคต่อไปที่เป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกกันนะฮะก็คือโรคเบาหวานคุณป้าเห็นไหมเบาหวานมาติดจนได้นะเขาบอกว่าไอ้เบาหวานนี่มันอยู่ที่สันดานกับปากใช่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 นะคะมันปากก็มีหูรูดนี่หว่าใช่ทานหวานเกินไปทานมันเกินไปเพราะเป็นเบาหวานนะคะใช่ตับอ่อนทำงานนี่อย่างนี้นะท่านผู้ชมไอ้เบาหวานเดี๋ยวนี้นะมันเป็นง่ายเพราะอะไรเดี๋ยวนี้นะน้ำดื่มของเขาเนี่ยแทนที่เขาจะกินน้ำที่ป้ามีให้นะเขาไปชงอ่ะชงเป็นน้ำเอฟเฟซโซอะไรบูชิโน่อะไรกาแฟทะโลทะโลแล้วเขาก็ใส่นมข้นก็เนยเยอะใช่ไหมความหวานก็แยะนะแล้วก็ยังมีไอ้ครีมเทียมใส่ไปอีกนะแล้วไอ้ไขมันทานก็ตามมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็มาอยู่ในไอ้กระแสเลือดพวกเราเนี่ยแหละใช่ใช่นี่หวานไงปากมันพาให้จนเนี่ยแล้วเป็นเบาหวานแล้วเป็นสะใจหรือไงอยากจะรู้จังน้ำตาลก็สูงไขมันก็เยอะเห็นไหมอันตรายมากนะคะพอเป็นเบาหวานพอจากเบาหวานมาปั๊บนึกเลยต่อไปก็ต้องเป็นความดันแน่ๆจริงๆความดันสูงนะ มันเป็นสภาวะที่มันเกิดต่อเนื่องกันนะคะจริงๆส่วนมากแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความดันเพราะว่าไขมันในเลือดมันสูงอ่ะนะคะเขาบอกว่ามันก็มีหลายแบบชนิดทราบสาเหตุก็มีรู้ว่าสาเหตุจากอะไรไขมันเลือดสูงมีปัญหาต่อหัวใจระบบสมองอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นหมดเลยนะคะเกิดความดันเสร็จปั๊บมันก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจโตแหละใช่ค่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยมันทำให้หัวใจจะต้องทำงานมากขึ้นไงบางทีมันย้อนไปถึงอาหารรสเค็มของหมักดองทำให้ไตมีปัญหาถ้าหากว่าตัวเองเป็นคนรูปร่างใหญ่โตอยู่แล้วนะพยายามซื้อเครื่องเจาะเบาหวานเครื่องตรวจเบาหวานเครื่องตรวจเบาหวานอะเอามาประจำตัวของตัวเองไว้เลยใช่ตรวจทุกวันทุกเช้าหลังจากตื่นนอนแล้วตรวจเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอะไรเราจะรู้ว่าน้ำตาลในกระแสเลือดเรามีมาตรฐานขนาดไหนเจาะตอนเช้านั่นแหละใช่ค่ะใช่แล้วท่านก็จะรู้เมื่อท่านรู้แล้วท่านควรจะรักษายังไงเขาบอกรู้เบื้องต้นเป็นตัวติงเป็นตัวสะกิดแผลให้รู้ว่าเฮ้ยเป็นแล้วนะเว้ยหยุดนะเว้ยใช่เพราะบางคนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอย่าให้หมอเขาเป็นคนห้ามเลยจงอย่าให้คนอื่นเป็นคนห้ามเราจงให้ตัวเราเป็นนายของตัวเราเองและห้ามตัวเราเองได้นั่นแหละคือชัยชนะที่เราปลูกฝังนิสัยเราไว้เขาบอกว่าอะไรยาที่รักษาตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเองนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกนะทุกอย่างมันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องความดันสูงเนี่ยสิ่งนึงที่ควรต้องรีบงดนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีรสเค็มจัดมันจัดของหมักดองนะคะเหล้าบุหรี่ไม่สูบอะไรพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เสี่ยงนะคะมันมีข้อห้ามตามมาเยอะเลยเยอะเลยค่ะนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่อยากเจอข้อห้ามอย่างนั้นเราก็ดูแลร่างกายเราอย่างป้าเนี่ยไม่ได้ห้ามอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างเรารู้ลิมิตไงถ้าว่าเราควรแค่ไหนไม่เป็นอะไรสักอย่างจนหมอบอกว่าอะไรวะอายุ74 70ไม่เป็นโรคประจำตัว75ยังไม่มีโรคประจำตัวคำว่าโรคประจำตัวส่วนมาก70กว่าเนี่ยหรือว่า60กว่าก็มาแล้วน้องบ้านใช่ใช่ไม่ความดันก็เบาหวานไม่เบาหวานก็มาแล้วอย่างอื่นนะไอ้อย่างความดันที่ป้ามีอยู่คราวที่แล้วนี่นะไอ้ตอนที่ตื่นเต้นจะได้หลานเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าความดันสูงเฉพาะกิจป้าวัดทุกเช้าป้าวัดทุกเช้าแล้วตอนนี้เหลืออยู่ที่130ปกติแล้วตัวบนนะแล้วก็ตัวล่างอยู่ที่70 79 80อยู่อย่างเงี้ยสบายแล้วอันนั้นก็บอกแล้วไงความดันของป้าเป็นความดันเฉพาะกิจมันตื่นเต้นนะปลื้มดีใจเลือดผุบฉีดแล้วใช่ alert แต่มันก็ไม่ได้เวียนหัวอะไรนะปกติไม่มีอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดท้ายทอยแม่อะไรทั้งนั้นใช่ไหมไม่มึนงงไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้มีข้ออ้างได้อยู่อย่างหนึ่งคุณอ้อยรู้ป่ะอะไรคะเวลาเราเหนื่อยมากๆอ่ะวันนี้แม่ขอพักกลางวันนะเธอเอาลูกไปเลี้ยงกันนะเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วขอนอนกลางวันอ่ะก็เขาเห็นนะก็วันก่อนเหมือนกันกลางวันป้าก็นอนเสร็จเรียบร้อยก็จะตื่นมาอีกทีนึงอีตอนที่อะไรเพลงไม่ปลดหนี้พอไม่ปลดหนี้มาตื่นมาดูชอบรายการนี้มันคลายความเครียดได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยฟังอะไรแล้วใครจะข่าวยังไงช่างหัวช่างหัวข่าวฟังดูน้องๆร้องเพลงเพราะนะใช่น้องมึงเพราะหน้าตาดีๆนี่อยากจะไปประกวดกับเขามั่งเหมือนกันนะแต่กลัวเขาอะไรลงวะโรคต่อไปนะคะคือโรคภูมิแพ้ป้าไปร้องเพลงกับเขานะป้าจะร้องเพลงที่ป้าแต่งเองโปรดอย่าทำ
ป็นนี้เท่าไรเมื่อในอดีตให้คะแนนด้วยนะโอ้โหเยตามเดี๋ยวไปบอกพี่สุให้ว่าอดีตมีนี่อยู่กับใครร้องให้จบรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้นี่นั้นมันได้หมดไปหมดได้อย่างไรจะเป่าเขาให้โอกาสแก่ฉันอย่าเพียรถามว่าทำยังไงนี่จึงจะหมดขอให้กำหนดฉันต้องทำได้นั่นแหละสำคัญมุ่งมั่นต่อไปต้องสู้ต่อไปให้ถึงวันนั้นและกำหนดวันเมื่อหมดนี้นั้นนั่นและสุขเอ้ยเนี่ยแข่งกับลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมเมื่อไหร่จะได้เทปจากลุงเยี่ยมมารอนิดนึงรอนิดนึงเนี่ยบอกรอนิดนึงรอนิดนึงอันนี้ร้องจนให้จบเพลงเพราะว่าจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะแต่งเองก็เลยร้องจำได้จนจบเพลงนี้ป้าแต่งเองแต่งเนื้อเรเองด้วยแล้วนักร้องเองด้วยเห็นมั้ยนี่อยากจะไปร้องกับเขาในไมค์บุญนี่เนี่ยเขาจะว่ายังไงล่ะเนี่ยจะได้คะแนนนะได้คะแนนความกล้าแม่แค่ก็บอกแล้วเวลาคนไปประกวดอะไรเนี่ยเขาบอกแค่กล้าออกไปนี่ก็ชนะแล้วนะเขาบอกแค่กล้าไปป้านี่กล้าแค่กล้าไปมาถามป้าว่ากล้าไหมอย่ามาถามมีแต่บอกว่าจะให้ร้องได้กี่เพลงต้องดึงไมค์ออกอ่ะแม่มันมีความสุขท่านผู้ชมเอ้ยชีวิตหนึ่งเนี่ยหาความสุขจากชีวิตเราด้วยความสุขที่เราพอจะมีให้กับตัวเองได้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะบอกคนอื่นให้ทำเหมือนเราแล้วเขาก็กล้าที่จะแสดงออกได้ด้วยเราทำอะไรก็ตามนะคะที่เราพูดออกไปหรือว่าเราบอกเนี่ยคือมันหนึ่งอย่างที่คุณป้าทำทุกวันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงจริงๆคือพื้นของรายการนี้เลยจริงๆก็คืออยากให้ทุกคนรู้จักการดูแลตัวเองจริงๆถ้าเกิดว่าเรายังไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ป้องกันตัวเองให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ปกตินะป้องไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราป่วยปั๊บเราก็ต้องรู้ว่าเราป่วยอะไรเราจะหาทางดูแลตัวเองไงเพราะจะไปสู้กับโรคที่เราป่วยนี่อย่าไปยอมแพ้มันนะเราต้องรู้จักวิธีการว่าเฮ้ยเราป่วยแล้วเราต้องหาวิธีการที่จะสู้กับมันได้ว่าป่วยแล้วเราต้องหายได้มั้ยก็ถามว่ารายการนี้ใครตั้งชื่อคุณลุงค่ะคุณลุงตั้งสุดยอดภูมิปัญญาไทยป้องป่วยสู้โรคนั่งป้านะใช่ใช่บุ๊กก็บอกอย่างนี้นะมันสอนทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามากับหาเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราต้องป้องกันถูกต้องใช่ไหมคะอย่างเรามีบ้านเนี่ยเราไม่อยากให้โจรเข้าเราก็ล้อมรั้วใช่ไหมลักษณะทีนี้ยังมีโรคอยู่หลายโรคยังไม่พูดจบนะเดี๋ยวเอาไปพรุ่งนี้ต่อนะคะเดี๋ยวท่านจะหาว่าแหมป้าเนี่ยชวนนอกตลาดพอดีป้าเห็นเวลาจะหมดนอกทางก็เลยแบบเบรกไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวจะค้างคาไม่สนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเพราะว่าในแต่ละโรคที่พูดเนี่ยคุณป้าจะมีข้อกำหนดให้เลยว่าไม่อยากเป็นโรคนี้ทำยังไงดูแลตัวเองแบบไหนลักษณะอย่างที่เมื่อกี้คุณป้าบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งเราต้องดูแลตัวเองยังไงป้องกันตัวเองแบบไหนถ้าเป็นแล้วแต่รักษายังไงดูกันยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงสมุนไพรทุกตัวที่เราคุยอย่างนี้นะเรามีสมุนไพรหลายๆตัวที่จะรักษาแต่ละโรคที่ท่านเป็นฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าในรายการของป้าหรือในรายการของคุณหมอน้ำฝนที่นี่เรามีทั้งคุณหมอมีทั้งพยาบาลแล้วก็มียาอีกหลายชนิดในการรักษาโรคร้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือโรคนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรักษายังไงเพื่อจะไม่ให้มันทุเลาเบาบางไปได้และมีชีวิตอยู่ยืนยาวกับเราเกินกว่ากำหนดที่เขาพูดไว้อย่างหมอแผนปัจจุบันเขาบอกโอ้ยป้าโรคนี้อยู่ไม่ถึง3เดือน6เดือนเนาะตอนนี้3ปียังอยู่เลยค่ะใช่นะคุณป้าเนาะที่คุณพ่อน้องว่าวอ่ะเนาะที่บอกว่าเป็นมะเร็งตับอ่ะ6นี่6ปีแล้วนะยังวันก่อนนะป้าดูรายการใหม่หมดเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเค้าเป็นมะเร็งอ่า
แล้วหมอเขาบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึง5ปีแต่ตอนนี้เข้าปีที่6ปีที่7แล้วเขาบอกเขากำไรแล้วตอนนี้เขามาร้องเพลงในรายการไมค์หมดนี่เขาบอกว่าเขามีความสุขไม่เครียดทุกอย่างถ้าเขาปล่อยวางได้ไม่มีความทุกข์ยากไม่มีอะไรต้องหาปัจจัยให้ตัวเองแล้วก็กินในสิ่งที่ควรจะกินทำตัวในสิ่งที่ตัวเองจะทำได้รับรองโรคไม่สะเปะสะปะกับร่างกายแล้วเดี๋ยวนี้นะพอเราอายุมากแล้วนะคะท่านผู้ชมเวลาเราไปหาหมอก็จะไปหาโรคใส่ตัวนะเพราะว่าเหมือนคุณอ้อยอ่ะไปจนเจ็บรู้เยอะก็กลัวเยอะไงรู้เยอะกลัวเยอะจริงๆทุกอย่างมันธรรมชาติเอาตัวให้เป็นธรรมชาติให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขว่าเออเราอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดอาหารการกินก็ใช้ธรรมชาติในการดูแลรักษาโธ่อย่าไปวุ่นวายกับยาแผนปัจจุบันมากนักเลยเป็นแล้วมันหลายโรคหลายเงิน อะไรไม่ว่ามันเหมือนกับว่าแย่เท้าไปหาเงินจ่ายเขาเห็นเราเป็นหนูทดลองเท่านั้นนะไม่ใช่เขาบอกว่าเงินมันเหลือใช้เขาเห็นหนูเป็นหนูทดลองจริงๆนะเขาพอมานั่งคุยกันคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในระบบโรคหัวใจของที่นี่นะคนไหนที่เป็นคนไข้แบบนี้เขาจะจับไปทำอย่างนี้หมดเพื่อจะได้ดูว่าศึกษาไม่เอาเจ็บว่าเขาบอกโหเอาอย่างนี้จริงเหรอบอกว่าไหนๆก็หลงไปแล้วเนี่ยป้าไม่เอาเพราะว่าอะไรแต่ก็ได้รู้นะคุณป้าว่าวิธีการตรวจเขาตรวจยังไงก็ได้รู้เหมือนกันเออได้รู้แล้วเราเจ็บตัวเจ็บเงินด้วยโอเคหมดเวลาจบลุงเยี่ยมฟังอยู่แล้วอย่าลืมนะเพลงเสร็จแล้วรีบๆส่งมาจะได้เปิดอยากฟังเนื้ออย่างเออใช่อยากจะฟังนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจำพุทธเอาไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะแล้วในเวลานี้ในชั่วโมงนี้ของผู้สูงอายุ2คนที่กำลังมาพูดอยู่นี่นะไม่ต้องการให้ท่านมีความเครียดอะไรที่จะเครียดทิ้งมันไปโละทิ้งได้ก็โละทิ้งขายเลหลังได้ขายเลหลังไปกำมันไว้แบะมือบอกว่าขายเลหลังได้ขายเลหลังนะคะแล้วก็ล้างมันออกไปจากร้านหน้าบ้านให้หมดสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ